ื่อกันสู้เพื่อศักดิ์ศรีเราคงอยู่สู้เพื่อความเป็นไทยโค่นล้มเผด็จการราชาให้สิ้นไปจนแอกไทยสู่ความเท่าเทียมร่วมกันจัดตั้งส่งกำลังเต็มลุกขึ้นสู้ตั้งอยู่ฐานใครดินมันโอกาสมาควรประชาเต็มพร้อมทำหันรอคงส่งสัญญาณลุกขึ้นพี่น้องประชาชนผู้ถูกกดขี่และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งหลายอนาคตของชาติอยู่ในมือท่านแล้วเรามาร่วมกันสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมและสู้เพื่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนองค์การสหพันธ์ไทยรวมใจรวมพลังลุกขึ้นสู้มาชูธงสหพันธ์ไทยประชาชนจะชิงชัยนำไทยมาองค์การสหพันธ์ไทยมาร่วมสร้างชาติไทยให้ยืนยงอำนาจพวกประชาชนมั่นคงและชูธงสหพันธ์ไทยพร้อมหรือยังครับท่านรักในฝันนั้นรอเราอยู่สู้มันด้วยกองทัพประชาชนชูชิงอำนาจมากษัตริย์จะยามละพลลงแล้วชูธงประกาศชัยสู่เสรีสู้เพื่อศักดิ์ศรีเราคงอยู่สู้เพื่อความเป็นไทยโค่นล้มเผด็จการราชาให้สิ้นไปจนแอกไทยสู่ความเท่าเทียมร่วมกันจัดตั้งส่งกำลังเต็มลุกขึ้นสู้ตั้งอยู่ฐานใครดินมันเมื่อโอกาสมาพวกประชาเต็มพร้อมทำหันรอคงส่งสัญญาณลุกขึ้นพี่น้องประชาชนผู้ถูกกดขี่และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งหลายอนาคตของชาติอยู่ในมือท่านแล้วเรามาร่วมกันสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมและสู้เพื่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนองค์การสหพันธ์ไทยมาร่วมใจร่วมพลังลุกขึ้นสู้มาชูธงสหพันธ์ไทยชาชนจะชิงชัยนำไทยมาองค์การสหพันธ์ไทยมาร่วมสร้างชาติไทยให้ยืนยงอำนาจของประชาชนมั่นคงและสุขของสหพันธ์ไทยพร้อมหรือยังครับท่านรักในฝันนั้นรอเราอยู่สู้มันด้วยกองทัพประชาชนชูชิงอำนาจมากษัตริย์จะยามละพลลงแล้วชูธงประกาศชัยสู่เสรีองค์การสหพันธ์ไทยมารวมใจรวมพลังลุกขึ้นสู้มาชูธงสหพันธ์ไทยประชาชนจะชิงชัยนำไทยมาองค์การสหพันธ์ไทยมารวมสร้างชาติไทยให้ยืนยงสร้างความเจ็บปวดร้าวราน
เป็นตำนานสร้างศิลปินทำเป็นเชิดชูอาบัวกูเอาไปหากินกระดูกสันหลังพังสิ้นโอศิลปินหากินร่ำรวยมีกิจการบำเหน็จบำนาญจากการเอออวยทิ้งให้ชาวนาหมอดหน่วยเลียเจ้าจนรวยแล้วลืมชาวนายายให้ตาผุยยายสาบุญมาตาสีเรียกร้องชั่วนาตาปีถูกเขายำยีกดขี่เรื่อยมาต่อสู้มานานกับพเด็จการจนเอื้อมละอาถูกเขาปราบปรามเข็นฆ่าตอบแทนชาวนาด้วยกระสุนปืนพวกศิลปินเพื่อนเราเขาไปอยู่ไหนทำไมไม่เห็นมีใครออกมาเคลื่อนไหวช่วยเราสักคนปล่อยให้เขาทำผู้ยี่ผู้ยำทำสัปดนเข็นฆ่าพวกเราปีปนตายเกลื่อนถนนแถมโดนตารางคือเสียงวิงวอนกูทอนต่อศิลปินกลับมาอยู่ข้างชาวดินเลิกเลียตีนพวกศักดินากระดูกสันหลังคือความหวังของมวลประชากลับมาอยู่ข้างชาวนาจับเขียวเกี่ยวฟ้าให้มาเทียมดินบุญมาตาสีเรียกร้องชั่วนาตาปีถูกเขายำยีกดขี่เรื่อยมาต่อสู้มานานกับพระเด็จการจนเอื้อมละอาถูกเขาปราบรามเข็นฆ่าตอบแทนชาวนาด้วยกระสุนปืนพวกศิลปินเพื่อนเราเขาไปอยู่ไหนทำไมไม่เห็นมีใครออกมาเคลื่อนไหวช่วยเราสวัสดีนะครับสหายผู้รักความชอบธรรมความถูกต้องผู้รักประชาธิปไตยทุกคนเราเทสเสียงดีไหมครับใช้ได้ไหมก็วันนี้ก็วันที่3นะครับของเข้าเดือนที่กรกฎาคมนะครับโอ้จำวันจำคืนไม่ได้นะครับอยู่กับสายทุกท่านมายาวนานเหลือเกินนะครับก็สัญญาณใช้ได้นะครับก็ผมก็ไม่อยากให้มันกล้องมันหอนก็เลยต้องปรับเสียงเบาหน่อยนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนนะครับก็เดี๋ยวขอเชิญสหายเสรีชนเพื่อนๆด้วยนะครับว่างไหมวันนี้สายทองแถมพี่จักรพงศ์นะครับว่างกันไหมเอ่ยสวัสดีครับก็เปิดโฟนเลยนะครับที่ ID Line สุเมธ112นะครับสุเมธ112นะครับเชิญเพื่อนทุกคนโฟนอินมาได้เลยนะครับสวัสดีครับสายทองแถมครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการรวมพลคนตาสว่างนะครับแล้วก็เราเปิดโฟนตอนนี้เลยครับรายการของเราเนี่ยเป็นเรื่อง Freedom of Speech นะครับหมายความว่าเสรีภาพในคำพูดนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าตอนนี้เราเปิดรายการต่อจากรายการรวมเวทีคนกล้านะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านโทรเข้ามาครับโดยเฉพาะคุณลุงคานดี้ครับ
ของเราไม่มีเพดานครับแล้วก็สายแม่แมวก็ไม่มีเพดานเหมือนกันครับแต่เพียงแต่ว่าแกก็อาจจะพูดเขาเรียกว่าส่งข่าวที่ฟังดูแล้วไม่ค่อยดีให้คุณลุงแคนดี้ฟังนะครับแต่ว่าด้วยจิตวิญญาณมุ่งมั่นร่วมกันนะครับทางสายแม่แมวแล้วก็ของสายข้าวซอยไก่ก็ยินดีต้อนรับคุณลุงแคนดี้เสมอนะครับแล้วก็แฟนคลับที่ตัวยงอย่างผมเนี่ยนะครับถ้าไม่มีคุณลุงแคนดี้เนี่ยมันทำให้ผมไม่สามารถต่อสู้ต่อได้นะครับในการที่เราจะไปเพื่อประชาธิปไตยเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณลุงคันดี้พูดเนี่ยล้วนมาจากข้อมูลที่คุณลุงคันดี้ได้กันกองแล้วที่เป็นความจริงทุกประการนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการนำเสนอเนี่ยในการนำเสนอเนี่ยนะครับเราต้องด่าเจ้าอย่างรุนแรงนะครับเนื่องจากว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันทำไว้รุนแรงมากกว่าที่เราด่าด้วยซ้ำนะครับแต่ครั้งนี้เท่านั้นเนี่ยใครที่ด่าไม่เป็นนะครับก็อาจจะต้องอธิบายในเชิงวิชาการหรือมีวิธีพูดที่ไม่เหมือนกันได้ไม่เป็นไรนะครับก็พี่จักรพงศ์มาแล้วนี่ครับสวัสดีครับพี่จักรพงศ์ครับครับพี่จักรพงศ์ครับสวัสดีครับสายทุกท่านครับชาวตาสว่างทั้งในประเทศและต่างประเทศเมืองกะลาฝนตกหนักครับครับก็อย่างว่าแหละครับผมต้องยืมคำพูดของผู้นำจีนในอดีตนะครับว่าแมวสีไหนก็ได้ครับขอให้จับหนูได้ครับเราโค่นล้มอย่างเดียวครับนะครับใช่นะครับคือเราไม่สนใจหรอกว่าคนจะยังพูดยังไงคือเป้าหมายล้มอ่ะครับนะครับคือผมนะถ้าเกิดว่าจะวิพากษ์วิจารณ์คนที่โทรเข้าเนี่ยเพราะคนที่ผมสงสัยว่าไม่ได้โทรเข้าเพื่อการล้มระบอบเก่านะครับแล้วก็สร้างสาธารณรัฐใหม่เพื่อประชาชนทุกคนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ผมยังมีความหวังในกลุ่มคนที่ผมไปเข้าวิจารณ์เขาเหมือนกันครับแล้วก็เรียนว่าอย่างสาย F เนี่ยท่านก็ได้มาชี้แจงแล้วก็ดูจากพฤติกรรมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ถือว่าในเชิงอุดมการเนี่ยสอบผ่านนะครับผมก็ต้องขออภัยในคอมเมนต์ของเขาที่แล้วแต่เพียงแต่ว่าผมพูดตามที่ผมคิดครับแล้วก็ความคิดมันเปลี่ยนได้ครับในเรื่องของคนเนี่ยนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ฝั่งเราตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าต้องปิดซ่อนนะครับวันหน้าถ้าเกิดว่าเขาออกนอกแนวทางก็ต้องตำหนิได้นะครับตัวผมก็ไม่ได้ออกนอกไปกว่าขบวนนะครับนะว่าถ้าผมทำอะไรที่มันพลาดแล้วไม่ตรงกับขบวนเนี่ยนะครับก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้เช่นกันเราอยู่บนวัฒนธรรมประชาธิปไตยนะครับเราก็ต้องต่อสู้กันไปโดยการเปิดโปงความสารเลวของเจ้านะครับการเปิดโปงความสารเลวของเจ้าที่ดีที่สุดก็คือการด่าอย่างรุนแรงด้วยนะครับนอกจากการให้ข้อมูลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าที่รายการเราเป็นที่ยอมรับเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากคุณลุงแคนดี้ด้วยในการที่ให้ข้อมูลแล้วก็อธิบายความนะครับแบบถึงนะครับเราต้องการคนทุกคนนะครับในประเทศไทยที่ตาหวังแล้วครับมาบอกประชาชนด้วยกันนะครับให้เข้าใจนะครับโดยที่ว่าแต่ละคนก็จะมีต่างเนื้อชอบหลักยาที่เหมือนกันนะครับคนบางคนก็สามารถจะลากคนบางคนตาสว่างได้นะครับมันไม่จำเป็นต้องเป็นเราคนเดียวนะครับครับมีสายโฟนอินเข้าครับครับผมเคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับชัดเจนครับชัดเจนครับครับผมสวัสดีพี่น้ำแข็งแล้วก็พี่จักรพงศ์นะครับครับสวัสดีเช่นกันครับเวลาน้ำจะท่วมมึงก็ไม่กลับไว้นะครับเขาก็ถามกันมาหลายคนว่าได้ยินไหมเอ่ยได้ยินครับได้ยินครับคือในแนวคิดที่ผมดูแล้วนะครับจากคนเกมมาแกะความคิดของกษัตริย์ไทยนะครับผมคิดว่าเขื่อนที่มันสร้างมาเพื่อทำให้ประชาชนอ่อนแอมากกว่าจะทำให้ประชาชนกินอยู่ดีนะครับแต่น้องแขมคิดว่าไง เพราะว่าเอ็ดด้วยในครับช่วงครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับ
สถาบันกษัตริย์ขายของอะไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็น SCGC นะครับการก่อสร้างบ้านหรือว่าอะไรหลายๆอย่างครับอยากจะให้ท่านน้องแถมได้วิเคราะห์นะครับอะไรหลายๆอย่างนะครับตอนนี้มันอันนี้เขื่อนเนี่ยที่สุดไปแล้วว่า2นาทีแล้วนะครับเขื่อนเนี่ยก็ครับจะย้อนฟังทีหลังแล้วกันนะครับท่านน้องแถมนะครับแล้วก็พี่จักรพงษ์ครับขอบคุณมากครับครับก็ครับพิสูจน์ไปแล้วในกรณีน้ำท่วมที่ตอนนายกเล็กลากขึ้นมานะครับเขื่อนมีไว้สำหรับเป็นไม้เด็ดนะครับในการสร้างน้ำท่วมนะครับซึ่งนั่งเหตุผลว่าเราถึงมีความเจริญใต้เขื่อนอย่างมากนะครับแล้วก็เขาสามารถจะบริหารน้ำให้ท่วมได้ด้วยนะครับเก่งมากนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ทำให้เศรษฐกิจใต้เขื่อนดีนะครับแต่ว่ามันมีข้อด้อยคือเรื่องนี้แหละครับคือสามารถจัดการน้ำท่วมได้ก็ดีต้องแก้ข่าวก็ดีลายจากสายแมวนะครับตอนนี้แล้วนะครับลุงแคนดี้ก็จริงๆไม่ใช่ของสายแมวนะครับพอดีคนที่ต้องมาเล่าให้ลุงแคนดี้ฟังนะครับมันจะลำบากใจมากเพราะว่าข่าวผู้ใหญ่รู้สึกไม่ค่อยดีเพราะว่าถ้าการโอเคสักครู่นะครับดีขึ้นไหมครับฮัลโหลครับผมเปลี่ยนไอตัว small talk ออกนะครับเรียกว่าตอนนี้นะครับสายแม่แมวได้ติดต่อคุณลุงแคนเนดีแล้วนะครับแล้วก็สายแม่แมวแค่เป็นผู้แจ้งข้อมูลที่ลุงแคนเนดีไม่ชอบเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับตัวสายแม่แมวนะครับแล้วก็เรียกว่าแม้กระทั่งผมนะถ้าใครให้มาผมมาเปลี่ยนวิธีพูดเนี่ยหรือบอกว่าผมมีวิธีพูดที่ไม่โอเคเนี่ยผมก็งอนเหมือนกันนะนี่ก็เรียนตรงๆนะครับเพราะว่าคนเรามันเปลี่ยนโทนพูดยากครับแล้วเปลี่ยนวิธีสไตล์ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าแต่ละคนมีจุดแข็งที่สไตล์ตัวเองเท่านั้นเองนะครับก็ตอนนี้ก็ยังรอคุณลุงแคนดี้ถ้าว่างนะครับถ้ายังไงก็หวังว่าคงจะเข้าใจกันแล้วก็แฟนคลับนี่ถ้าเกิดคุณลุงไม่มานี่โอ้ก็จะไปตามๆกันนะครับเมื่อกี้สายเลือดแดงคุยเรื่องเขื่อนนะครับก็เรียกว่ามันพิสูจน์ไปแล้วนะครับว่าเป็นกรณีที่เขาสามารถสร้างท่วมได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการจัดการน้ำที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับแล้วที่ผ่านมาก็จากเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งนี่คงจะทราบว่าการใช้เขื่อนเนี่ยมันไม่ดีเท่าระบบกระจายน้ำโดยใช้ท่อนะครับครับยังได้ยินออกไหมสัญญาณยังโอเคไหมครับครับได้ยินครับในมุมมองผมก็คือการฮุบทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบเพราะว่าการจะสร้างเขื่อนเนี่ยมันต้องตัดไม้ทำลายป่าหลายหมื่นไร่นะครับมันไม่ใช่ว่ามันไม่ทำลายพวกสิ่งเหล่านั้นแล้วมันทำลายพวกสัตว์ป่าด้วยแล้วระบบนิเวศวิทยานะครับแล้วพอทำลายระบบนิเวศวิทยาแล้วฝนฟ้ามันก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลนะครับซึ่งทำให้ชาวไร่ชาวนาชาวสวนเดือดร้อนแล้วต้องไล่อพยพชาวบ้านที่เขาตั้งถิ่นฐานอยู่ดั้งเดิมนี่แหละครับมันคือปัญหาของชาติแล้วอย่างหนึ่งเมื่อสร้างเขื่อนแล้วก็ต้องไปซื้อปูนซีเมนต์นะครับซึ่งปูนซีเมนต์ก็รู้กันอยู่ว่าเป็นบริษัทของไอ้บอดยอดซอมบี้นะครับถูกต้องครับเขาเรียกว่าการกินรวบประเทศอย่างเป็นระบบนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่าฝ่ายเผด็จการศักดินาเหนือรัฐเนี่ยเขาจะกินทรัพยากรที่มองเห็นด้วยตาเปล่าก่อนในขณะที่ในยุคแต่ละยุคของเขาไม่มีสมองที่จะพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อจะตรวจสอบสินทรัพย์ในดินนะครับอย่างพวกก๊าซธรรมชาติและพวกน้ำมันนะครับนี่ครับเขากินเป็นระบบนะครับเหมือนคล้ายๆกับงูเหลือมรัดเหยื่อครับค่อยๆกินค่อยๆเกินนะครับเนี่ยเหมือนทำไมชาวไร่ชาวนาถึงยากจนยับเยินอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับเกิดปัญหาความยุ่งเหยิงในการบริหารราชการแผ่นดินที่มาจากประชาชนครับรัฐบาลที่มาจากประชาชนครับต้องเข้าใจก่อนว่าไม่มีทางหรอกครับที่ชาวไร่ชาวนาชาวสวนจะลืมตาอ้าปากได้แล้วยกระดับขึ้นเป็นชนชั้นกลางสูงขึ้นไปนะครับเหมือนประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศที่เจริญแล้วนะครับเหมือนระบอบประชาธิปไตยครับไม่ใช่ถูกตัดตอนตลอดเวลาครับถูกตัดตอนด้วยกระบวนการของการรัฐประหารนะครับ
ส่วนเกี่ยวกับทางพืชผลทางเกษตรก็ถูกตัดตอนด้วยพ่อค้าคนกลางนะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วเอามาเปรียบเทียบกันระหว่างเศรษฐศาสตร์ทางด้านการเมืองการปกครองนะครับต้องเข้าใจในระบบรูปแบบนี้ก่อนนะครับครับเชิญครับครับครับก็เดี๋ยวต้องเชิญทุกท่านโฟนเข้ามาก็ได้ครับผมเห็นหน้าซีบอกมีสหายพีพาร์นะครับสหายสายบ้านนะครับนะครับถ้าท่านว่างก็รบกวนมาช่วยกันหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องเรียนตรงๆว่าเราเน้นคนโทรเข้าอะครับเพราะว่าด้วยความคิดนะครับมันก็ต้องช่วยกันให้ตกผลึกนะครับอย่างที่คุณลุงสนามหลวงบอกว่าจริงๆแล้วการวิพากษ์ใดๆก็ตามเนี่ยมันวิพากษ์วิจารณ์กันได้เพื่อหาจุดสรุปเพื่อการนำไปสู่ชัยชนะนะครับในส่วนของการเป็นพวกเดียวกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่มีใครเนี่ยสามารถบอกได้ว่าใครเป็นฝ่ายถูกนอกจากประชาชนนะครับเป็นฝ่ายที่จะบอกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกนะครับเป็นสิ่งที่ประชาชนอยากได้นะครับก็วันนี้ก็การต่อสู้เนี่ยแหละมันงวดมาแล้วครับเพราะว่ามันมีการก็เรียกว่าการเข้ามาก้าวก่ายจากฝ่ายตรงข้ามนะครับผมก็เรียนตรงๆฮะผมก็ไปแอบฟังคู่เรียกว่าคู่แข่งนะครับฝ่ายตรงข้ามดีกว่าครับคืออย่างไอ้ฟันธงนะครับโหฟังด้วยความยากลำบากนะครับหรือไปฟังพวกสถานีนปช. อยู่สวีเดนนะครับขออภัยที่เอ่ยนามทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมเป็นเสียงจัดตั้งนะครับไม่รู้ผมเป็นใครผมก็พูดได้หมดนะครับคือเราต้องยอมรับความจริงครับว่าอย่างผมเนี่ยสามารถฟังได้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะไปฟังในส่วนแนวร่วมประชาธิปไตยที่ไม่ใช่สาธารณรัฐนะครับแล้วก็แนวร่วมประชาธิปไตยซึ่งเขาก็แค่ต้องการประชาธิปไตยแต่ไม่ได้พูดถึงรูปแบบรัฐนะครับซึ่งจริงๆแล้วในขบวนประชาธิปไตยเนี่ยเราถือเป็นขบวนเดียวกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าผมเองมีความคิดว่าถ้าเราได้การยกไอเดียหลักการของสาธารณรัฐเนี่ยมันทำให้ประชาชนทั่วไปซึ่งอยู่นอกผลประโยชน์ของการรวมศูนย์เข้ากรุงเทพมหานครเนี่ยเข้าใจเรื่องปัญหาของประเทศไทยเนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วก็นำมาสู่การตาสว่างและยังลุกขึ้นสู้ด้วยนะครับอย่างที่ผมได้พูดในคลิปบอกว่าตอนนี้เราได้รับยาแก้ความงมงายชัดเจนแล้วก็คือในหลวงวชิรลงกรณ์นะครับจากพฤติกรรมของเขาและพฤติการที่เขาทำเนี่ยมันคือยาแก้นะครับยาแก้ความงมงายข้างเจ้าซึ่งรัชกาลที่9นะครับได้พยายามทำไว้อย่างมากมายครับอย่างโอ้ใช้ค่าใช้จ่ายต่อปีมหาศาลนะครับแล้วก็ลงทุนด้วยระยะเวลาเป็นเวลานานนะครับรู้สึกมีสายเข้านะครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับเป็นไงครับเสียงชัดไหมครับสวัสดีครับชัดเจนครับครับสวัสดีชัดเจนครับชัดเจนนะครับสวัสดีครับข้าวซอยไก่สวัสดีสายทองแถมนะครับสวัสดีสหายจักรพงศ์นะครับครับใช่ไหมพอดีมีประเด็นเรื่องตอนที่แม่แมวช่องแมวซ่า55นะครับก่อนจะปิดรายการแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าผมตอนนั้นผมกำลังขับรถกลับบ้านนะครับก็เลยไม่ได้ฟังนะครับก็ไม่ได้ฟังเป็นเรื่องการสื่อสารนะครับไปนะฮะครับคือเป็นเรื่องการสื่อสารครับคืออย่างนี้นะครับคืออย่างนี้คือสำหรับลุงเคนเนดีนะผมก็จับใจความไม่ได้ไม่รู้ว่าฟังจับใจความถูกหรือเปล่านะครับก็คือถ้าลุงเคนเนดีโฟนมาจะด่าไอ้พวกตระกูลจักกีปีจังไรพวกนี้นะครับผมว่าเป็นเรื่องปกติครับจะขอกล่าวถึงลุงสนามหลวงนิดนึงนะครับในฐานะที่เป็นอิสระชนนะครับคือคุณลุงสนามหลวงท่านก็พูดถึงการด่ากันอะไรเนี่ยมันก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์นะครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นการตัดสินอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าในฐานะบุคคลคนนึงนะครับลุงสนามหลวงท่านก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่จะตัดสินว่าอันไหนดีไม่ดีเนี่ยประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินนะครับต้องขอถึงไว้ตรงนี้นะครับคือไม่ได้ก้าวล่วงลุงสนามหลวงนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นธรรมนะครับก็คือทางใครทางมันนะครับก็คือทางของลุงเคนเนดีนี่ก็นะครับสังฆังในพงหมวยอะไรก็จัดไปนะครับเป็นทางของลุงสนามหลวงก็คนละทางกันนะครับเป็นคนละทางคนละแนวกันนะครับก็ครับใช่ใช่อาวุธเหมือนกันประเด็นนี้ก็น่าจะแค่นี้นะครับครับแล้วก็อีกประเด็นนึงผมจะมองข้ามช็อตไปถ้าเกิดเราถึงวันนั้นขึ้นมานะครับผมมองว่าในเมื่อ
ถึงเวลาที่เสียงผู้แตกนะครับผมว่าไอ้ตัวหลักๆที่เราจะล็อกเป้าไปนะครับน่าจะล็อกเป้าที่แม่ทัพภาคหนึ่งภาคสองภาคสามภาคสี่นะครับล็อกไปเลยครับไอ้หัวเนี่ยนะครับแล้วก็มีไอ้เท่าไอ้งอกนะครับไอ้เปรมตินสุรานนท์เนี่ยครับอีอะไรนะเปรมิกานะเปรมี่ใช่ไหมครับครับอันนี้ล็อกไว้เลยครับเล็งเป้าไว้เลยเอาคนไปล้อมมันนะครับแล้วก็แม่ทัพทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นผบ.ทบ.นี่เล็งอันดับหนึ่งเลยครับตัวนี้จับไว้ให้ได้นะครับอย่าให้มันโดดหนีไปไหนได้นะครับแต่ว่าอย่าไปทำให้มันเสียชีวิตนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันตายไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะตั้งคนอื่นมาแทนได้มันจะหาข้ออ้างนะครับเราต้องจับมันมัดเอาไว้นะครับแล้วก็พวกนี้ต้องจับมันมัดแล้วก็เอาหนังยางนะครับมัดไข่มันรวมกันเลยครับพวกนี้นะครับเอาไว้เป็นกระจุกกระจุกเลยนะครับแล้วก็ไปเอาไปแช่น้ำเอาไว้นะครับน้ำปลาแช่มันไว้นะครับพวกนี้นะไอตัวอับปีพวกนี้นะครับต้องจัดการแบบนี้นะครับให้มันรู้ทั้งบ้างว่าคนไทยมันเป็นยังไงนะก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็เห็นว่ามีประเด็นเรื่องลุงเคนเนดีแค่นั้นแหละแล้วก็เรื่องนี้ก็คือสูงเสริมขึ้นมานะครับก็จะรอฟังนะครับเพื่อนโฟนเข้ามาเลยนะครับมาให้กำลังใจข้าวซอยไก่กันนะครับเพื่อนๆนะครับโอเคครับมีแค่นี้ครับเดี๋ยวไว้รอฟังเพื่อนคนอื่นครับสวัสดีครับครับสายบ้านจะฟังอยู่เชิญนะครับเพราะว่าสายบ้านก็เป็นครับผมเป็นแฟนคลับท่านเหมือนกันนะครับแล้วก็เราก็มีความคิดคล้ายๆกันนะครับแล้วก็มาช่วยกันอธิบายนิดนึงว่าตอนนี้ต้องการประชาชนจำนวนมากนะครับในการที่จะลุกขึ้นมาอธิบายความนะครับในทุกรูปแบบครับแต่ละคนมีอาวุธไม่เหมือนกันก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทำไปเพื่อการสังหารศัตรูนะครับถือว่าโอเคหมดนะครับคราวนี้เราจะบังคับให้ทุกคนใช้อาวุธเหมือนกันไม่ได้ครับเพราะว่าความถนัดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับครับพี่จักรครับอยู่ไหมครับครับครับยุงกัดแล้วยังครับเนี่ยเจอนะครับฝนกำลังตกได้ยินเสียงฝนไหมครับอ๋อครับ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 ก็พอมันมีประเด็นบางทีผมว่านึกอะไรไม่ออกนะครับในการที่จะพูดเรื่องนอกจากว่ามีคนถามเรื่องประเด็นขึ้นมานะครับเพราะว่าพรก.แรงงานต่างด้าวมีความคิดเห็นยังไงโอ้โหครับเรื่องพรก.แรงงานต่างด้าวเนี่ยนะครับผมคิดว่าคนออกเนี่ยมีความพยายามแบบไม่เข้าใจครับคิดว่าจะเนื่องจากคนไทยไม่มีงานทำก็จะบีบให้คนต่างด้าวออกไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือมองอีกช็อตหนึ่งเลยคือกลุ่มทุนผูกขาดเนี่ยมีความคิดจะใช้หุ่นยนต์นะครับผมคิดอย่างนี้นะครับคือมีความคิดจะใช้หุ่นยนต์ทดแทนเลยนะครับในกรณีแรงงานบางประเภทซึ่งสังคมหุ่นยนต์จะเข้ามานะครับสุดท้ายประชาชนไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่ใช่เพียงแค่จะให้คนมาทดแทนคนไทยมาทดแทนแรงงานต่างด้าวนะครับซึ่งยังไงก็ไม่ทำอยู่แล้วนะครับสุดท้ายมันก็จะเป็นสังคมกดขี่ครับนะครับก็เหมือนที่ผมพูดในคลิปครับว่าจริงๆแล้ววิธีคิดของพวกศักดินาคือต้องการลดประชากรในส่วนที่เจ็บป่วยแล้วก็ประชากรที่อายุมากโดยการที่จะดึงผลประโยชน์ทางด้านการเข้าถึงการรักษาพยาบาลฟรีหรือลดต้นทุนการรักษาพยาบาลโดยการจ่ายจากประชาชนลงไปครับเพราะพวกนี้มันไม่มีความคิดที่จะขยาย GDP หรือขยายความมั่งคั่งของประเทศแล้ว อนุญาตให้คนค้าขายหรือทำงานหนักโทษนะครับทำงานแล้วก็ได้ผลประโยชน์นะครับคือสุดท้ายเนี่ยคนก็จะอยู่ในการกดขี่ขุนรีดของมันหมดเลยนะครับไอ้พวกไอ้ศักดินากองทุนพวกเนี้ยครับมีสายข้าวครับฮัลโหลฮัลโหลครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสหายบ้านนะคะครับครับพี่ขอบคุณครับอุตส่าห์โทรมาครับค่ะสวัสดีข้าวซอยไก่ที่รักและรับถือนะคะใช่สหายทองแถมไหมคะที่พูดอยู่ใช่ครับสวัสดีครับค่ะและอีกคนมีคนหนึ่งใครคะสหายจักรพงศ์ครับสวัสดีค่ะสหายจักรพงศ์ฟังอยู่บ่อยๆค่ะครับค่ะสหายทองแถมให้พี่โทรเข้ามาอยากจะคุยเรื่องอะไรกันเพราะว่า
พี่ขอแจ้งก่อนว่าพี่นี่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องของการเมืองนะคะเพราะว่าปกติธรรมดาแล้วสหายบ้านเนี่ยจะทำงานรักษาแต่คนเจ็บคนป่วยนะคะก็ไม่ค่อยได้สนใจการบ้านการเมืองเท่าไหร่แล้วก็ไม่เคยเลือกตั้งไม่ได้สนใจการเลือกตั้งเลยนะคะที่ประเทศไทยตอนที่อยู่ประเทศไทยไม่ได้เคยสนใจเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าดูแล้วมันก็เป็นวัฏจักรเดิมๆไม่เคยมีอะไรดีขึ้นนะคะก็เลยไม่ได้เคยสนใจที่จะไปใช้บัตรประชาชนที่เป็นประโยชน์ไปเลือกตั้งไม่เคยเพราะว่าเลือกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวอีกสักไม่นานก็มีข่าวว่ามันล้มอย่างเงี้ยมันเลิกล้มอ้าวประชาชนเขาเลือกขึ้นมาแล้วไปเลิกล้มเขาทำไมอ่ะไม่ถามประชาชนก่อนล่ะว่าประชาชนเขาพอใจไม่กลุ่มนี้พรรคนี้พวกนี้ที่ประชาชนเลือกเข้ามาด้วยมือเขาเองเนี่ยชอบไหมชอบไม่ชอบแล้วก็ค่อยมาโหวตกันทีหลังแล้วก็ถึงค่อยยุบเอาใหม่ก็ได้มันไม่สายเลือกกันใหม่ก็ได้ทีนี้มันแบบนี้สิมันแบบที่ว่าพอเลือกกันไปทีนึงแล้วเนี่ยเอาอยู่เดี๋ยวพอเขาจะเริ่มทำอะไรกันขึ้นมาดีๆเพื่อประชาชนมันก็ล้มอีกแล้วแล้วรู้ไหมว่าถ้ามันล้มแบบเนี้ยใครที่มันจะล้มได้ใครที่มันจะมีอำนาจสามารถทำได้ถึงขนาดนี้มันก็ต้องเป็นพวกระบอบกษัตริย์เท่านั้นที่มันทำได้ระบอบคนธรรมดาใครจะมากล้าล้มโคมคามอะไรกับขนาดนี้ทั้งประเทศใช่ไหมคะนี่แหละค่ะก็ตอนแรกก็คิดว่าโทรเข้ามาไม่รู้จะพูดอะไรแต่สหายบ้านนี่ถ้าพูดแล้วเดี๋ยวพูดยาวนะคะปึกไม่เหยียบเบรกเลยฮัลโหลก็คุยกันก็ได้นะคะคุณจักรพงศ์กับคุณทองแถมค่ะครับครับเดี๋ยวรู้สึกว่าเสียงไม่เดี๋ยวนะคะเสียงไม่ค่อยดังเดี๋ยวขอเสียบเสียบหูฟังเสียงรู้สึกไม่ค่อยดีนะทางคุณเนี่ยเสียงหลุดขาดต่อเลยครับข้าวซอยไก่เสียงหลุดขาดนะและทางของพี่เสียงดีไหมดีครับฮัลโหลของพี่ดีแต่ของคุณทองแถมพูดหรือคุณจักรพงศ์พูดก็ไม่รู้มันหลุดติดนะคะครับลองดูครับก็จริงๆพี่สามารถพูดถูกครับว่าตอนนี้ของคุณทองแถมไม่ชัดแจ๋วแล้วค่ะตอนนี้ของคุณจักรพงศ์ไม่รู้ลองพูดดูสักคำสิคะคุณจักรพงศ์ครับได้ครับเชิญครับพี่จ๋าโอเคครับค่ะของคุณจักรพงศ์ตอนนี้ก็โอเคชัดแล้วเพื่อนเพื่อนในซีบอกได้ยินเสียงสหายบ้านไหมคะเสียงมันจะรีเลย์ไปสิบได้ยินครับแต่ได้ยินก็คือข้างนอกได้ยินหมดนะครับโอเคได้ยินก็เดี๋ยวเราก็คุยกันก็เนี่ยว่าจะไม่พูดอะไรเพราะไม่รู้เรื่องการเมืองนะนี่ขนาดไม่รู้เรื่องการเมืองนะพี่ยังรู้เกี่ยวเรื่องเลือกตั้งเท่านั้นก็พี่ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องไปทำนะในการเลือกตั้งแต่ทุกครั้งที่ประชาชนไปทำหน้าที่ก็โดนมันลบล้างออกทุกทีเพราะฉะนั้นนะไม่เคยเลือกตั้งนะคะไม่เคยเลือกตั้งแม้กระทั่งเมื่อสมัยนู้นแม่ก็รู้อยู่ว่ามันทั้งโกงทั้งกินสารพัดเลยนี่มันมาถึงบ้านมาบอกคนในบ้านนะคะบัตรประชาชนมีทั้งหมดกี่คนเหมือนว่าอย่างนี้นะก็ต่อบอกมันไปก็นับกันใหญ่มีกี่คนแล้วก็บอกมันไปมันบอกว่าเก็บบัตรประชาชนมาให้ผมแล้วเดี๋ยวผมจะคูณเงินให้เป็นเงินที่หมดเท่าไหร่มันก็คูณให้คนละ500บาทนะคะสมมุติว่ามี5ใบบัตรประชาชนมันก็ให้มา 2,500 ครับนะแล้วไม่รู้มันเอาไปทำอะไรประชาชนไม่รู้เรื่องน่ะทั้งในบ้านแล้วก็ทั่วไปเพราะว่าไม่ใช่บ้านเราบ้านเดียวถ้ามันทำอย่างเงี้ยมันทำต้องหมดหลายบ้านเราก็ไม่รู้ว่ามันเอาไปทำอะไรแต่ด้วยความเป็นจริงเพราะว่าสหายบ้านรับราชการเป็นพยาบาลก็ไม่เคยให้บัตรประชาชนใครไปทำผู้ยี่ผู้ยันอะไรก็เลยไม่เคยที่จะได้เลือกตั้งอะไรเลยไม่ได้สนใจนะคะเพราะว่าดูแล้วเลือกแล้วเดี๋ยวก็มีเรื่องล้มเลือกแล้วเดี๋ยวก็มีเรื่องล้ม
ตั้งแต่รัชกาลที่9เป็นกษัตริย์นั่นแหละค่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ไม่ต้องกลัวยังเป็นอยู่เพราะว่ามันอยู่ในระบอบกษัตริย์ไงคะระบอบกษัตริย์มันก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะมันหนุนไม่พ้นกันหรอกค่ะคือถ้าอยู่ต่อกับกษัตริย์ในการเลือกตั้งนี่คือการยอมรับต่อกษัตริย์นะครับคนที่ตัดสินใจเลือกตั้งงานแล้วเนี่ยคนที่ตาสว่างมานานแล้วมากกว่านะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยหลายคนเพิ่งตาสว่างใหม่ๆเนี่ยก็ยังคาดหวังว่าจะสามารถจะเลือกตั้งแล้วก็ส่งส.ส.จำนวนมากแล้วไปโหวตเพื่อแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยได้นะครับแต่ด้วยการพิสูจน์มาหลายครั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกครับเพราะฉะนั้นการไม่ได้เลือกตั้งเนี่ยนะครับหรือการไนโนโหวตเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ถูกต้องแต่แรกแต่คราวนี้ว่าในยุครัชกาลที่10ผมเชื่อว่ายิ่งชัดเจนคราวนี้ว่ากรณีของประยุทธ์ตอนนี้ผมคิดว่าเขาพยายามจะดึงให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นช้าที่สุดอยู่ดีครับถึงแม้จะเลือกตั้งเกิดขึ้นถ้าจะใช้กติกาหรือยังไม่ได้เลือกระบบขอสัตว์นะครับมันก็จะเข้าสู่บางบทเกิดอยู่ดีแล้วก็ส.ส.ที่ดีของเราก็จะกลายเป็นคนที่รับใช้ระบอบกษัตริย์อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการไม่ไปเลือกตั้งเป็นเรื่องถูกต้องครับจากนี้เป็นต้นไปนะครับถ้าการเลือกตั้งยังไม่เป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราจะต้องไม่สนับสนุนนะครับครับค่ะค่ะก็ไม่เคยสนใจอยู่แล้วนะคะเลือกตั้งไม่เคยสนใจแล้วก็ไม่เคยให้บัตรประชาชนที่เขาแบบถ้าพูดกันในประเทศไทยก็คือเขาซื้อบัตรเราไปใช่ไหมคะคุณทองหล่อคุณทองแสมใช่ครับพี่สอบ้านเคยพูดถึงเรื่องแอร์วอร์แล้วเขาก็เอาบัตรเราเนี่ยไปทำเสียงก็หมายถึงว่าพอเขาเอาไปแล้วเนี่ยถ้าอาจจะเอาไปลงคะแนนเลือกพวกของเขาเนี่ยค่ะที่เขาต้องการให้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีอะไรก็ได้ไปเราเลิกเป็นนายกแล้วครับเราไม่มีนายกครับอนาคตเรามีประธานาธิบดีครับครับเพราะฉะนั้นประชาชนก็คงรู้กันมานานแล้วเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะบอกก็ไม่รู้อันนี้มันเป็นสังคมน้ำเน่าของประเทศไทยมานานแล้วแบบนี้ไอ้เรื่องการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่โปร่งใสมันไม่ดีมานานแล้วทีนี้ปรากฏว่าพอมันเลือกได้ขึ้นมาถ้ามันได้คนดีมันก็ดีสิประเทศนี่มันได้คนไม่ดีขึ้นมาประเทศทุกวันนี้มันดีไหมล่ะคะคุณทองแสมฮัลโหลไม่ได้ยินอ่ะฮัลโหลเดี๋ยวนะครับสัญญาณมันจะขาดนิดนึงไม่รู้ทางสัญญาณจะนี่ครับเพราะว่าทำจอมือถือของสหายบ้านก็เขียนว่าให้เปิดกล้องวิดีโอไหมไม่เปิดหรอกค่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้แต่งหน้าไม่สวยรู้สึกว่ามันจะไปแตะใส่ปุ่มอะไรฮะผมแก้ไม่ครับฮะไม่รู้มันจะแก้ยังไงผมอาจจะเอามือไปแตะโดนโทษทีไม่ต้องเปิดหรอกครับผมย้ายโทรศัพท์ปล่อยมันเลยมือไปแตะโทษทีครับฮัลโหลสายบ้านฮัลโหลงั้นแค่นี้ก่อนไหมจะได้ให้สายครับฮัลโหลค่ะทีนี้เรื่องเลือกตั้งอะไรนี่นะก็สรุปนะเดี๋ยวเปลี่ยนจะได้เปลี่ยนเรื่องคุยเรื่องอื่นบ้างแล้วคุยยืดเยื้อลากยาวในเรื่องเดียวกันเดี๋ยวผู้ฟังเขาก็จะเบื่อก็เปลี่ยนเรื่องก็สรุปแล้วเรื่องเลือกตั้งเนี่ยที่มันจะทำขึ้นในเร็วๆนี้ก็ไม่ต้องไปเสียเวลากับพวกมันเพราะว่าถ้าตราบใดยังเป็นระบอบกษัตริย์ทุกสิ่งทุกอย่างการเลือกตั้งมันก็เช่นเดิมเหมือนเดิมที่เคยเปลี่ยนผ่านมาพอไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ล้มอีกคือมันคือดูแล้วมันต้องการอะไรไม่รู้เกี่ยวกับ UN เท่านั้นเองนะคะเท่าที่สหายบ้านคิดนะคะเพราะว่าสหายบ้านไม่รู้เรื่องการเมืองแต่อ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ดูรู้สึกว่ามันจะมีปัญหาอยู่ทาง UN นะคะว่า UN เขาจะว่าประเทศไทยเนี่ยใช้ระบอบประชาไม่ได้ใช้ระบอบประชาธิปไตยใช้ระบอบเผด็จการคนทั่วโลกต่างประเทศเขาไม่ยอมรับทำนองเนี้ยค่ะไปที่ไหนเขาก็ไม่ยอมรับกันเขาจะรับเฉพาะประเทศที่เขาเป็นระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเลือกไปก็คงเหมือนเดิมก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเลือกน
ะคะไม่ต้องไปอาบน้ำแต่งตัวเสียเวลานั่งรถนั่งลาไปเลือกเดี๋ยวมันก็ลงรูปเดิมอีกเหมือนเดิมอีกก็บอกไว้แบบเนี้ยค่ะมีอะไรจะพูดไหมคะคุณจักรพงศ์อยู่หรือเปล่าเงียบเลยผมจะถามเรื่อง Air War ครับพี่ใครอยากให้ขยายความเรื่อง Air War สายมาน้อยเคยพูดแล้วพี่เคยพูดไว้นิดนึงครับอ๋อวันนั้นสหายมาน้อยพูดว่าตอนนี้ทุกคนทำสงครามออนแอร์ฮะมาน้อยพูดคำว่าออนแอร์เพราะว่าเวลาเราพูดเนี่ยเราต้องพยายามทำความเข้าใจว่าผู้ฟังมีหลายระดับด้วยกันโดยเฉพาะระดับรากหญ้าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีความรู้มากเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถ้าเราใช้ศัพท์สูงๆหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะไม่รู้เรื่องเลยแล้วเขาจะฟังแล้วเบื่อเราก็จะต้องใช้เราต้องใช้ภาษาพื้นถ้าเราใช้ภาษาพื้นคนระดับสูงจนสูงสุดก็ฟังได้หมดแต่คนระดับข้างล่างเนี่ยถ้าเราฟังถ้าเราพูดพื้นมากเลยเขาจะเข้าใจเพราะฉะนั้นโอเคถ้าเราพูดพื้นเราไม่ใช้ศัพท์สูงตกลงแล้วคนทุกระดับชั้นฟังได้หมดเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้เกี่ยวกับเรื่องสงครามออนแอร์ออนแอร์นี่เป็นภาษาอังกฤษหมายความว่าทำสงครามทางอากาศนะคะไม่ใช่ว่าเราขึ้นเครื่องบินแล้วไปยิงกันบนอากาศไม่ใช่หมายความว่าเราทำสงครามทางอากาศที่สหายมาน้อยพูดวันนั้นนะคะแล้วก็ทางอากาศคือยังไงก็คือทางอินเทอร์เน็ตนะคะอินเทอร์เน็ตก็คือว่าโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียก็มีแยกออกไปหลายอย่างแต่สหายหมาน้อยไม่ได้พูดแยกออกไปอันนี้สหายบ้านพูดเองว่าโซเชียลมีเดียก็มีแยกออกไปมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีอะไรหลายอย่างนะคะก็รวมเป็นแล้วว่าเนี่ยเราสู้กันในอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่คุณฟังที่คุณจับที่คุณถืออยู่ในมือตอนนี้นี่แหละคืออินเทอร์เน็ตที่คุณกำลังสู้ถ้าคุณกดเข้ามาใน YouTubeคุณมาฟังรายการของคุณลุงสนามหลวงคุณมาฟังรายการของข้าวซอยไก่หรือรายการอื่นๆที่เป็นเครือข่ายของสหพันธรัฐไทยนั้นก็คือว่าเป็นการสู้ทางออนแอร์หมดทุกสถานีทุกช่องขององค์การสหพันธรัฐไทยทั้งหมดนะคะเป็นการสู้เพื่อล้มล้างระบอบกษัตริย์ชั่วที่มันดำเนินการมาเนิ่นนานมากมายเป็นเวลาเป็นร้อยปีร้อยกว่าปีมาแล้วทำไมเราถึงทอดทิ้งให้มันทำได้จนถึงขนาดนี้ตอนที่มันมีชีวิตอยู่ทำไมเราถึงไม่ทำมันถ้าเราทำมันตอนนั้นเนี่ยคิดว่าคงจะมีประชาชนตายเยอะเลยนะคะเท่าที่เราคิดแบบถ้าเราคิดแบบคนนี่กำลังพูดอยู่ระดับพื้นสุดเลยนะอย่างที่แบบที่ว่าฟังได้ทุกระดับจนถึงระดับสูงก็ถ้าเราทำไปตอนนั้นนะประชาชนจะตายเยอะเลยนะมันจะไม่ไหวเพราะว่าระหว่างที่มันทำการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยมาทุกครั้งรวมทั้งหมด18ครั้งคงจะเห็นได้นะคะก็ประชาชนตายไปแต่ละครั้งนี่ก็เป็นหมื่นๆนะคะเป็นหมื่นคนเป็นหลายพันคนเป็นหมื่นคนหลายหมื่นคนรวมแล้วประชาชนตายทั้งสิ้นน่ะตั้งแต่ภูมิพลรัชกาลที่9เป็นกษัตริย์เนี่ยไปนับดูแล้วตายมากมายมหาศาลแต่ครึ่งหนึ่งหาศพไม่เจอนะคะมันเอาศพไปเผาทิ้งเป็นขี้ฝุ่นไปหมดเลยหาซากหาร่างไม่เจอนะคะแล้วคือเขาเรียกก็ทำลายหลักฐานไงคะเพื่อให้ตัวเองยืนหยัดและดำรงตำแหน่งที่เป็นกษัตริย์อยู่ได้ต่อไปนะคะมันก็เลยทำลายหมดเพราะฉะนั้นประชาชนก็เลยไม่รู้เรื่องแล้วก็ปล่อยเนิ่นนานมาจนทุกวันนี้แล้วก็สำหรับตัวสหายบ้านเองนั้นก็รอดูอยู่จนถึงวันที่1พฤศจิกา2559ว่าร.9ก็ได้ตายไปเรียบร้อยแล้วไหนรอดูซิว่าร.10เนี่ยจะทำดีหรือทำไม่ดีพอดูแล้วก็เลยเข้าเขาถ้าใครอยากจะฟังก็ให้ไปดูม้วนเทปวันที่3มีนาคมของสหายหมาน้อยนะคะสหายบ้านพูดไปหมดแล้วในนั้นเสร็จแล้วกลับมาเรื่องสงครามออนแอร์ก็คืออินเทอร์เน็ตถ้าเราทุกคนเนี่ยชาวไทยไม่ว่าทั่วโลกหรือในเมืองไทยก็คือกาลาแลนเนี่ยนะคะ
หมุนโทรศัพท์เนี่ยเขาเรียกโฟนอินโฟนอินถ้าดูจากช่องรายการของแต่ละบุคคลที่เขาได้เสนอช่องเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้แสดงความคิดเห็นได้แสดงความรู้ส่วนตัวรู้อะไรบ้างหรืออยากจะบอกอะไรกับพวกเราบ้างคนไหนรู้น้อยรู้มากไม่เป็นไรนะคะโทรเข้ามาแล้วก็มาพูดกันมาคุยกันนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าสงครามทางอินเทอร์เน็ตแล้วทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจกันทำสงครามสู้กันแล้วล้มล้างระบอบกษัตริย์ชั่วนี้ออกไปถ้าประชาชนไม่ร่วมกันไม่ทำกันแบบนี้ระบอบกษัตริย์ชั่วก็จะคงอยู่แล้วทุกคนก็จะยากจนจะไม่เจริญรุ่งเรืองเหมือนกับต่างชาติที่ลอบประเทศเราเดี๋ยวนี้นะเขาดีแต่เราไปเยอะแล้วเราเนี่ยต่ำแล้วทั้งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วนะคะเพราะว่ากษัตริย์เขาไม่ได้เคยคิดจะทำนุบำรุงประเทศไม่เคยคิดว่าประชาชนเป็นใหญ่นะจะต้องเคารพนับถือประชาชนที่เขาเสียภาษีเลี้ยงดูมานะคะไม่ได้ทำมาหากินอะไรเลยนะศักดินาคือพวกเจ้าเขาเรียกศักดินาหมดเลยไม่เคยทำมาหากินเอาเงินภาษีประชาชนไปนั่งกินนอนกินนะคะและทีนี้ถ้าทำดีประชาชนไม่ว่านะคะอย่างน้อยเงินที่ประชาชนได้เสียไปให้เป็นภาษีเนี่ยถ้าเอามาทำนุบำรุงประเทศตอนนี้ประเทศเจริญไปนานแล้วนะคะเพราะประเทศไทยเนี่ยนับก็เป็นอันดับหนึ่งแล้วของเอเชียเรามีทุกอย่างเราไม่เหมือนเวียดนามไม่เหมือนเขมรไม่เหมือนลาวไม่เหมือนพม่าต่างกันเลยสำหรับภูมิประเทศและก็ความเจริญทุกด้านของเราของเรากินขาดเลยแต่มันมาเสียตรงที่มันเป็นระบอบกษัตริย์เป็นครอบคลุมอยู่ไงคะก็เลยทำอะไรกันไม่ได้เนี่ยประเทศก็เลยจมปักอยู่กับที่แล้วก็ถ้าเป็นไปได้มันจะยิ่งจมลงนะคะตอนเนี้ยมันจะยิ่งครอบงำไปเป็นถึงขนาดเกาหลีเหนือแล้วถ้าใครยังไม่รู้ตัวลองศึกษาดูมันย่างก้าวเข้าไปโดยไม่รู้ตัวกันแล้วนะคะที่ประเทศกาลาแลนเนี่ยนะคะเดี๋ยวปล่อยให้พี่พูดอยู่คนเดียวเหรอคะเนี่ยไม่เปล่าครับพี่พูดได้เรื่อยๆครับผมฟังอยู่ครับเพราะว่าพี่บอกว่าถ้าพี่พูดแล้วพี่ไปยาวเลยเบรกไม่มี360ยาวเลยครับเลยแฟนขับแฟนขับรอฟังครับนั่นแหละพี่ไม่รู้เรื่องการเมืองแต่พี่พูดออกมาจากหัวใจจริงของประชาชนชาวไทยคนหนึ่งเท่านั้นที่เกิดมามีเลือดเนื้อเชื้อไขสัญชาติไทยนะคะเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยเป็นตัวนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะพูดจะออกเสียงได้กันทุกคนนะคะและอันเนี้ยเขาเปิดให้เราแล้วนะมีอิสระเสรีที่จะพูดทั้งฝ่ายนั้นเนี่ยเขารู้แล้วว่าเราทำสงครามออนแอร์นะคะประชาชนชาวไทยเขารู้เขาก็ถึงได้สู้กับเราไงคะเขาพยายามตัดสัญญาณเราพยายามปิดช่องนั้นปิดช่องนี้เพื่อไม่ให้คนได้รับข่าวให้ได้รับฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยเขาไม่อยากให้รู้เลยอ่ะอันนี้มันก็ได้ถูกต้องครับจะเก็บเอาไว้ของมันคนเดียวมันไม่ให้ใครรู้อ่ะมันไม่ได้เหมือนอย่างที่เราพูดกันอยู่บ่อยๆว่าจะปิดฟ้าด้วยฝ่ามือปิดไม่ได้แล้วก็ความจริงเนี่ยความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะไอโอนะได้ยินไหมจะพูดให้ฟังนะถ้ามึงเอาเทปเนี่ยไปฟังนะว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายที่อะไรที่มึงทำเป็นความจริงทั้งหมดแต่มันไม่ตายหรอกมึงคอยดูมันจะเกิดมีชีวิตขึ้นมาแล้วมันจะต้านกับมึงนะกูจะบอกก่อนธรรมดาไม่เคยพูดหยาบแต่ถ้าคนชั่วเนี่ยพูดดีกับมันไม่รู้สึกหรอกค่ะคุณทองแถมถูกต้องครับพี่ใช่ครับคือคนชั่วเราต้องด่าอย่างเดียวครับเราต้องใช้คำพูดว่าใช่ค่ะคนไม่ดีเราไปพูดดีกับมันเนี่ยมันไม่มีทางจะรู้สึกหรอกค่ะมันนั่งยิ้มฟังเหมือนกับมันฟังเสียงดนตรีนะคะถ้าเราพูดกับมันให้เจ็บแสบแตกเข้าไปถึงในกระดูกมันเนี่ยมันอาจจะรู้สึกบ้างแต่อย่าลืมพวกนี้เนี่ยที่ดูแล้วไม่ใช่มนุษย์นะมันเป็นผีดิบนะคะมันเป็นผีดิบเนี่ยมันดูดเลือดอย่างเดียวมันดูดเลือดอย่างเดียวอย่างอื่นมันไม่สนนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นผีดิบถ้าเราพูดกับพวกมันเนี่ยเราก็ต้องใช้ภาษาผีดิบนะคะต้องใช้สำเนียงผีดิบไปพูดดีด้วยไม่ได้พวกมึงกับกูเนี่ยสมควรที่สุดสำหรับพวกมันนะคะครับแหละพวกมันจะไปพูดดีด้วยไม่ได้ถ้าพูดดีด้วยมันก็ยืดเยื้อไปอีกนานต้องพูดให้มันเจ็บแสบแตกเข้าไปในกระดองใจนะคะพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเราถึงได้สู้มันทางสงครามออนแอร์คือทางอินเทอร์เน็ตเรามีโอกาสที่จะพูดแล้วเราก็พูด
เราเป็นประชาชนคนหนึ่งแต่ละคนเป็นประชาชนคนหนึ่งอยากจะพูดอะไรในใจก็พูดออกมาไม่ต้องไปปิดนะคะตอนที่เราพูดเนี่ยมันมาปิดปากเราไม่ได้หรอกเพราะว่าเราพูดทางไมโครโฟนเราพูดทางอินเทอร์เน็ตเราพูดแล้วเดี๋ยวทางหน่วยงานเขาก็จะเก็บวิดีโอคลิปคาสเซ็ตนี้เพื่อกระจายเผยแผ่ให้ประชาชนได้รู้ได้ฟังกันว่าประชาชนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเขามีปัญหาอะไรเขามีความทุกข์ใจอะไรเขาอยากพูดอะไรเราก็ฟังกันได้ในคาสเซ็ตนี้แล้วก็จะรู้นะคะอันนี้ไม่ใช่มีการให้มาจ้างมาหรือบอกมาประชาชนทุกคนเขามาด้วยใจของเขาเองเขามาด้วยความเดือดร้อนทางความเป็นอยู่เดือดร้อนในความที่ว่าประเทศไทยมันย่ำแย่เหลือเกินเขาก็ถึงได้มาตรงนี้มาที่นี่ที่สถานีตรงนี้คือองค์การสหพันธรัฐไทยนี่แหละเรามารวมกันที่นี่แล้วเราก็มาพูดมาคุยเราใช้สงครามทางอินเทอร์เน็ตสู้กับมันแล้วก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าการด่ามันตอนนี้เท่านั้นที่เราจะทำได้เราต้องด่าให้มันซาบซึ้งเข้าไปในกระดองใจของมันของพวกมันนะพวกมันก็คือไอ้ตัวที่สั่งบังคับการนั้นก็คือกษัตริย์อันนี้คือตัวใหญ่นะตัวหัวหนึ่งติ้งต่งเลยอันนี้นะถ้าตัวใหญ่ตัวหัวหนึ่งติ้งต่งเนี่ยมันลงไปได้นะไอ้ที่ลองลงมามันก็ง่ายลงแต่ตอนเนี้ยที่เราด่าเราด่ารวบยอดเลยเราด่าตั้งแต่ยอดปีรามิดมาถึงฐานเลยนะคะเพราะอันนี้มันก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหญ่เป็นปีระบิดแล้วนะคะประชาชนเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ประชาชนจำนวนมากประชาชนหมู่มากนะคะเป็นล้านล้านขึ้นไปถึงจะทลายล้มปีระบิดอันนี้ลงมาได้นะคะถ้าจะเป็นมวลชนหมู่น้อยทำไม่ได้ถ้าท่านคิดว่าท่านอยากจะทำก็เข้ามาร่วมมือกันประชาชนล้วนๆทั้งนั้นไม่มีใครปนนะคะเราต้องทำเพื่อตัวเราเองเราต้องทำเพื่อลูกหลานของเราต่อไปถึงแม้เราจะตายถ้าเราตายแล้วเราทำเพื่อชาติทำเพื่อลูกหลานทำให้ประเทศชาติของเราดีขึ้นแล้วเราจะไม่ตายเสียประโยชน์นะคะแล้วถ้าเราไม่ทำเนี่ยถ้าเราไม่ทำเนี่ยนะคะก็จะอยู่กันอย่างนี้ไปเรื่อยๆอยู่เรื่อยๆแล้วมันไม่ใช่ว่าอยู่อย่างนี้มันจะต่ำลงต่ำลงต่ำลงจนกระทั่งติดอยู่กับพื้นตอนนี้แกะไม่ขึ้นแล้วค่ะมันเจียบติดพื้นแกะไม่ขึ้นแล้วค่ะตอนนี้นี่ยังยืนกันอยู่ยังอะไรกันอยู่ยังไม่ถึงขนาดแบนติดพื้นก็ต้องรีบลุกขึ้นมาสู้กับมันแล้วนะคะตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้แล้วเนี่ยขององค์การสหพันธรัฐไทยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้เข้ามาร่วมกันแล้วก็ไปต่อสู้กันล้มระบอบของกษัตริย์ชั่วนี้ออกไปแล้วให้ทำเป็นระบอบของประชาธิปไตยทิพย์ใจอันสมบูรณ์แบบหมายความว่าประชาชนเลือกประชาชนขึ้นมานะคะประชาชนทั้งหมดเนี่ยมาลงเสียงมาเลือกประชาชนคนหนึ่งเนี่ยขึ้นมาก่อนว่าจะเอาใครเป็นผู้นำประเทศนะคะให้เลือกจากประชาชนทั้งหมดนี่แหละไม่ว่าใครถ้าใครแต่ระบบของการเลือกมันจะมีอีกเยอะใช่ไหมคะคุณทองแสงครับถูกต้องครับอันนั้นก็อีกก้าวหนึ่งตอนนี้ก้าวเนี่ยก้าวที่เราเหยียบอยู่กับที่ตอนเนี้ยก็คือก้าวที่เราจะต้องสู้กับมันสหายมาน้อยคุณลุงสนามหลวงยันนี่ขุนทองทุกคนก็บอกแล้วลุงยังบัดแล้วก็สหายพระเด็จเราสู้กับมันทางนี้ก่อนทางอินเทอร์เน็ตสู้ทางอินเทอร์เน็ตให้มันซาบซึ้งลึกเข้าไปถึงก้นบึ้งแทงเข้าไปในกระดูกของมันนะคะให้เรียบร้อยดูก่อนนั่นก็คือประชาชนได้รู้ได้ฟังกันหมดแล้วว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นถ้าไม่แน่ใจจากวันเวลาเดี๋ยวมันจะประกาศจะบอกแต่ตัวท่านเองให้นั่งคิดนอนคิดให้ดูเอาแล้วกันนะคะวันเวลามันจะทำให้เองว่าแย่ลงแล้วนะมันแย่ลงแล้วนะมันจะตายแล้วนะมันจะไม่มีจะกินแล้วนะมันจะแย่แล้วนะตอนนั้นนั่นแหละเอาออกกันมาเลยค่ะลุกกันขึ้นมาเลยมันอยู่ไม่ได้แล้วประเทศไทยเราคนไทยทุกคนจะต้องพยุงประเทศของเราขึ้นมานะคะในเมื่อกษัตริย์มันไม่เคยเหลียวแลแล้วมันทิ้งประเทศไปแล้วมันหาความสุขส่วนตัวแต่เงินภาษีที่ราษฎรส่งให้อันนี้ก็ไม่สมควรแล้วนะคะที่จะส่งให้มันนะคะไม่ต้องไปส่งให้มันกินแล้วนะคะใครที่มีมันสมองดีก็ไปคิดเอาว่าทำยังไงถึงจะไม่ให้เงินภาษีมันไปกินแล้วเพราะว่าให้มันไปกินทำไมให้มันไปกินแล้วมันก็เอาเงินที่เราให้มันไปกินก
ไปซื้อปืนไปจ้างทหารแต่อะไรทหารพวกนี้เป็นทหารที่ว่าอยู่เพราะว่าเอาเงินเดือนของประชาชนกินอีกทีนึงนะคะไม่ใช่ไอเอมันจ่ายนะคะดูไปแล้วสรุปแล้วก็อยู่ที่ประชาชนทั้งหมดเลยนะคะประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเป็นผู้เลือกไม่ต้องไปให้ภาษีมันถ้ามันไม่มีภาษีไอโอมันก็ไม่มีเงินทหารก็ไม่มีเงินเดือนทุกหน่วยงานที่เป็นฝุ่นใต้ตีนก็ไม่มีเงินเดือนมันก็จอดไม่เจอกันนะคะประชาชนทั้งหลายอันนี้คือจุดอ่อนของมันอยู่ตรงนี้จุดสำคัญของมันอยู่ตรงนี้ขอให้ประชาชนทำความเข้าใจเพราะประชาชนเนี่ยไปส่งภาษีให้มันก็มีสิมันก็มีกินมีใช้มีทำร้ายเราอยู่ประจำอยู่ตลอดไม่หยุดถ้าเราหยุดตรงนี้ลงแล้วตัดจุดอ่อนออกไปซะมันก็เสร็จเราแล้วแต่เนี่ย1.9และ1จุดตรงนี้ได้เราก้าวต่อไปอีกเราก้าวต่อไปอีกนะคะอันนี้ต้องปรึกษากับคนที่รู้มากๆอันนี้พี่ก็ขอพูดว่าพี่ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้นะคะพี่พูดออกจากหัวใจจริงที่พี่คิดออกมานะคะทีนี้ถ้าจะปรึกษาว่าทำยังไงต่อก้าวเนี่ยสำเร็จแล้วก้าวดิอาจจะคุยกับคุณทองแถมก็ได้หรือคุณจักรพงศ์ก็ได้ใช่ไหมคะนั่นแหละอันนี้สหายด้านก็พูดแนะนำให้พี่น้องชาวไทยได้รู้แต่เพียงคร่าวๆแค่นี้นะคะว่าจะต้องโฟนอินจะเข้ามานี่คือการทำสงครามไม่ใช่เรานั่งเล่นกันอยู่โฟนเข้ามาโฟนเข้ามาไม่มีอะไรจะพูดอยากจะพูดอะไรก็พูดอุ้ยวันนี้ขายผลไม้ขายไม่ดีเลยนะเนี่ยโอ้โหรอคนจะมาซื้อสักทีนึงในเช้าถึงเที่ยงขายได้ไม่ถึง10โลเนี่ยพูดแค่นี้ก็ได้แค่ไม่เป็นไรนะคะเราอยากจะพูดอะไรเราก็พูดเนี่ยเราโทรเข้ามาโอ้ยวันนี้เนี่ยเคยมีคนมาเช่าบ้านล้างแบบเลยคนเขาไม่มีตังค์แล้วเขาจะมาเช่าได้ยังไงใช่ไหมคะมันก็อย่างเงี้ยถ้าเก็บค่าเช่าไม่ได้ถ้าคนไม่มีเงินก็ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าไงคะเนี่ยอันนี้คุณโทรเข้ามาเลยคุณโทรเข้ามาพูดนี่แหละไม่ต้องใช้ความรู้ไม่ต้องใช้วิชาการนะคะใช้หัวใจของความเป็นประชาชนจริงๆที่ได้ประสบมาเนี่ยออกมาพูดเลยค่ะนะคะเอาแค่นี้ก่อนไหมคะเดี๋ยวสหายคนอื่นอันนี้พูดรายการของสอแม่แมวสอแม่แมวนี่จะบอกก็หมดเวลาแต่พูดที่นี่ดีนะคะที่นี่ไม่บอกหมดเวลาพูดตามสบายเลยครับไม่บอกครับครับได้ครับครับค่ะโอเคเดี๋ยวให้โอกาสสหายคนอื่นพูดบ้างนะคะสหายบ้านจะเก็บไปพูดกันอื่นต่อนะคะครับได้ครับยินดีครับโทรมาบ่อยๆครับพี่ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้ครับผมครับอันนี้เราประเด็นเรื่องระหว่างพรุ่งนี้เราอาจจะมีหมอนะหมอตาสว่างความโปรตีนก็เป็นได้คุณชายต้องแถมได้ดูข่าวเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไปว่ามันใกล้จะล้มแล้วนะผมว่าบรรยากาศมันเหมือนปี2538 2539นะครับซึ่งก่อนที่จะล้มเนี่ยตอนปี2540เนี่ยบรรยากาศมันคือเริ่มมีการที่ว่าใครที่มีสเตทเมนต์หรือว่ามีประวัติการเงินดีๆเนี่ยอาจจะไม่มีความจำเป็นต้องดาวบ้านนะครับแล้วก็จะมีโปรโมชั่นการลดแลกแจกแถมแบบผิดปกตินะครับเช่นคือการลดราคาเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องการซื้อต่อดาวนะครับการที่ว่าลูกค้าบางเจ้าดุดดาวไปโครงการก็พยายามนำมาขายต่ออะไรอย่างครับคือมันเหมือนเลยครับเพราะว่าผมผ่านช่วงเวลานั้นมาผมค่อนข้างเข้าใจแล้วก็ตอนนี้รัฐบาลปิดข่าวกรณีของภาวะเงินฝืดชัดเจนครับเพราะว่าตอนนี้หลายท่านคงทราบว่าเงินหายากขึ้นนะครับแล้วก็บางทีเรามีของเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้มีข่าวว่าธนาคารโลกเขาเตือนเนี่ยครับครับภาวะในเมืองกะลามันจะล่มสลายครับคือถ้าล่มเนี่ยค่าเงินจะไปเลยเพราะว่าที่ผมสงสัยอยู่คือเรื่องของค่าเงินเพราะว่าเริ่มไม่แน่ใจในมาตรการของเขาเรียกว่าธนาคารชาตินะครับว่าเล่นแร่แปรธาตุเกี่ยวกับการพยุงค่าเงินไว้หรือเปล่านะครับเช่นการแอบพิมพ์ธนบัตรหรือเปล่าหรือการที่แอบทำอะไรที่ผิดกติกานะครับของการชำระหนี้ระหว่างประเทศหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่ค่อยน่าไว้วางใจรัฐบาลประยุทธ์นะครับเพราะว่ารัฐบาลประยุทธ์ไม่ควบคุมธนาคารชาติได้มากนะครับสวัสดีครับส
ไม่มีความจำเป็นสวัสดีครับรบกวนปิด YouTube ด้วยใครเอ่ยครับหนูรบกวนปิด YouTube ด้วยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีสหายท้องแถมสวัสดีสหายข้าวซอยไก่สหายพี่จักรพงศ์ครับครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมาเพิ่มเติมประเด็นตอกย้ำความชั่วของกษัตริย์ไทยที่ทำไว้กับประเทศชาติและประชาชนนะครับคือวันนี้ผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่ลุงสหายเคนเนดีพูดด่าหยาบคายวันนี้มันไม่รุนแรงเท่ากับการกระทำของกษัตริย์ชาติชั่วมหิดลจักรีวงเลยนะครับคือวันนี้เราต้องแล้วครับได้เห็นข่าวที่มือปืนป๊อปคอนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นมวลชนของเจ้าชั่วเนี่ยนะครับที่เอาปืนออกอาวุธสงครามออกมานะครับมาปิดหีบเลือกตั้งมายิงประชาชนที่เขาต้องการประชาธิปไตยนะครับแล้วทำให้ลุงอาเกลเสียชีวิตนะครับวันนี้ลูกสาวของลุงอาเกลเสียใจมากนะฮะที่มือปืนป๊อปคอนเนี่ยนะครับได้ถูกปล่อยนะครับด้วยเหตุผลก็คือว่าเป็นคนของเจ้านะครับเป็นคนของอีทองขาทางลินทอนอีเจ้าอปีเนี่ยนะครับที่ผมไม่หวีหรือไม่ล้างเนี่ยนะฮะคือมันการกระทำของเขาเนี่ยสหายทองแถมสหายพี่จักรพงษ์สายข้าวซอยไก่เรามองภาพรวมเลยนะครับว่าการที่เขาเอาพันธมิตรออกมายึดสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยยึดสนามบินดอนเมืองนะครับแล้วก็เอาคนมาปิดทำเนียบนะครับมาปิดศูนย์ราชการมาปิดกรุงเทพนะครับมาทำชัตดาวน์แบงคอกเนี่ยก็ทำให้ประชาชนเดือดร้อนมากนะครับเศรษฐกิจก็เสียหายเยอะมากเลยคนที่เขาต้องขนรถขนลาคนที่ทำส่งออกเนี่ยเขาเจ๊งระเนระนาดกันแบบชิบหายไว้วอดกันหมดเลยนะครับเพียงเพื่อการบ้าอำนาจของกษัตริย์ไทยแล้ววันนี้ยังสร้างภาพไปทำเป็นถือคันไถนะครับแล้วก็ทำแบบพ่อคือจะสร้างการตอแหลเนียนๆแบบไอ้บอดไอ้ภูมิพลไอ้เสียเล็กเนี่ยคือวันนี้สิรินธรเทพีทอมพุงโอยทอมขาถางเนี่ยนะครับออกมาถือเอกไถนาครับแล้วมีทหารเดินตามพยายามจะสร้างภาพให้เป็นคนดีอะฮะเหมือนพ่อภูมิพลน่ะนะครับซึ่งวันนี้ภาพรวมของประเทศที่มันเสียหายจากการกระทำของระบอบเจ้าวันนี้นะฮะการที่คุณเอาคนไปปิดสนามบินสุวรรณภูมินะคุณก็ว่าเป็นก่อการดีนะฮะเพราะว่ามันเป็นมวลชนจัดตั้งของกษัตริย์ทั้งนั้นนะฮะความผิดวันนี้ผมถามความยุติธรรมมันมีอยู่ตรงไหนอ่ะที่มือปืนครับคอนเนี่ยฮะผมดูแล้วเนี่ยศาลที่เขาพิจารณาเนี่ยมันชัดเจนว่ามันเป็นศาลโจรนะฮะหัวหน้าโจรก็คือกษัตริย์นะครับมือปืนป๊อปคอนวันนี้ถูกปล่อยตัวฮะแต่ผมถามว่าตายายที่ไปเก็บเห็ดเพื่อหาอาหารเพื่อประทังชีวิตต้องติดคุกตั้ง15 ปีแต่ไอ้มือปืนป๊อปคอนมวลชนของเจ้าที่ออกมายิงตำรวจบาดเจ็บล้มตายนะครับในรัฐบาลยิ่งรักรัฐบาลไอ้ฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยทำอะไรไม่ได้สักอย่างเพราะเป็นคนของเจ้ามันบ้าอำนาจกันขนาดที่ว่ามันทำให้ประเทศเนี้ยมันเสียหายทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจวันนี้ชาวนาก็เดือดร้อนกันไอ้ที่ผูกคอตายกันเยอะแยะไปหมดซึ่งเป็นความชั่วของกษัตริย์ที่เราต้องมาพูดมาตอกย้ำเพราะอะไรครับสิ่งที่กษัตริย์ทำไว้กับประเทศชาติและประชาชนวันนี้นะฮะมันเลวร้ายเลวระยำแล้วก็ต่ำทรามมากครับวันนี้คำด่าของลุงสอเคนเนดีวันนี้มันไม่ร้ายแรงรุนแรงเท่ากับสิ่งที่เขาทำกับประเทศนี้สิ่งที่เขาทำกับประชาชนนะเศรษฐกิจพังพินาศชาวบ้านอดอยากยากจนผูกคอตายเป็นหนี้เป็นสินกันมากมายเลยแต่กษัตริย์ไม่สนใจอะไรครับแล้วก็มีการกินค่าคอมมิชชั่นเรื่องการจัดซื้อเรื่องเรือดำน้ำเครื่องบินหรืออาวุธในกองทัพซึ่งคุณเอามาเพื่ออะไรคุณไม่เคยทำประโยชน์ให้ประเทศชาติและประชาชนนะครับ
ประชาชนที่เดือดร้อนวันนี้ครับมาจากเจ้าทั้งหมดนะอย่างเนื้อหาที่เพลงน้องแยมบอกกษัตริย์ไม่มีเนี่ยคนไทยจะเจริญนะครับประเทศชาติจะเจริญจริงครับคือวันนี้ที่ประเทศมันย่ำแย่นะก็กษัตริย์นะฮะกษัตริย์ทำเลวระยำไว้มากครับมวลชนของกษัตริย์กปส.ทั้งหลายที่คุณมาปิดสนามบินปิดกรุงเทพนะมายิงคนตายคือในช่วงนั้นนะฮะผมวิ่งงานนะครับผมวิ่งงานแล้วก็ได้เห็นรถแท็กซี่ซึ่งเขาก็ทำมาหากินของเขาฮะแล้วปิดกรุงเทพเนี่ยเขาก็วิ่งโดยสารไม่ได้หาเงินไม่ได้ครอบครัวเขาก็ลำบากยากจนกันอยู่แล้วนะแล้วไอ้มวลชนกปส.ที่ปิดกรุงเทพตอนนั้นนะมีทั้งยาเสพติดนะมีอาวุธสงครามมีอาวุธปืนมีระเบิดซึ่งเป็นมวลชนของเจ้าชัดเจนฮะแล้วศาลก็เป็นศาลของเจ้าที่มาปกมาคุ้มครองพวกมวลชนพวกเนี้ยนะทหารก็ไปเป็นกาดให้นะครับครับแล้วแค่ไปขยับอวยฮะมันยิงจนบาดเจ็บนะฮะแล้วที่มันเอาคนที่เขาสัญจรไปมาที่มันไปทำร้ายเขาแท็กซี่พี่แท็กซี่ที่โดนกระทืบที่โดนซ้อมนะแล้วก็มีคนที่มันเอาไปโยนทิ้งแม่น้ำบางประกงนะแล้วเขารอดตายมาได้มาพูดให้ฟังนะคือความชั่วของกษัตริย์วันนี้นี่มันคือวันนี้เขาทำในสิ่งที่เป็นสงครามชนชั้นกับเราอย่างรุนแรงอดเยี่ยมมากมายการดำเนินคดี112เอาไปขังอุ้มฆ่ามีหลายท่านนะที่อย่างดีเจสุโฮที่ถูกอุ้มฆ่านี่ก็เหมือนกันนะเพราะว่าไปด่าอีซิลินพรเทพว่าอีผมไม่หวีหีไม่ล้างวลีเด็ดคำนี้มันมาจากน้องเบียร์น้องเบียร์เป็นคนคิดคำนี้ขึ้นมาเป็นคนแรกครับนะครับเพราะนั้นมันจึงอุ้มฆ่าน้องเบียร์ดีเจสุโฮนะครับวันนี้มันข้างแค้นครับมันข้างแค้นในใจมากว่าสิ่งที่กษัตริย์ไทยได้ทำไว้กับประเทศชาติและประชาชนเนี่ยมันแสนสาหัสสากันมากครับผมอยากให้พี่น้องเรานะครับมีจุดยืนครับใช่ว่าการที่เราจะด่าเนี่ยมันอาจจะไม่มีสาระไม่มีเนื้อหามากพอในการโจมตีในการที่จะเป็นหลักวิชาการหรือว่าเป็นแนวทางที่ให้คนใหม่ๆเข้ามาฟังแล้วเขาจะไม่อยากคือถ้ามีคำด่ามันก็เป็นไปได้ที่คนที่เข้ามาฟังบางคนอาจจะไม่ชอบคือสำหรับคนที่เขาหูตาไม่สว่างหรือคนที่ข้างเจ้าเราไม่ต้องแคร์นะครับครับคือวันนี้มันถูกต้องครับมีมวลชนส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผมเชื่อว่ามันเป็นมวลชนที่เขาสร้างขึ้นมาคือจะเป็นลูกหลานของมหิดลของร.9 ร.5หรือเป็นมวลชนของชนชั้นสูงวันนี้คือเรามีประชาชนที่มันเป็นรากหญ้าที่มันมีจะมากมายเป็นส่วนที่ต้องการประชาสิทธิความเท่าเทียมในสังคมแต่ในกลุ่มคนที่เป็นจารีตนิยมอนุรักษ์นิยมมันก็มีแน่นอนแล้วว่ามันมีพวกชนชั้นสูงมีศักดินาเจ้าขุนมูลนายพวกลูกหลานของร.5 ร.9ทั้งหลายที่เขาพยายามที่จะทำสื่อทำมวลชนให้เข้าใจว่าประเทศนี้ต้องการเขาแต่จริงๆวันนี้มันไม่มีแล้วครับประชาชนอดทนเต็มกั้นเต็มกลืนแล้วที่อยากจะสะสางอยากจะทำลายอยากจะตัดคอประหารด้วยเครื่องกิโยตินแล้วครับครับวันนี้มันไม่มีใครรักเขาหรอกครับเพียงแต่สื่อที่เขาหลอกเราเท่านั้นเองฮะหลอกว่ายังมีคนต้องการสถาบันแต่จริงๆแล้วเขาใช้อำนาจทางทหารอาวุธสงครามกับสารโจรกับสื่อมามอมเมาแค่นั้นวันนี้ไม่มีใครต้องการระบบชั่วๆนี่นะเพราะนั้นเราด่าได้เต็มที่ครับเราวิพากษ์วิจารณ์ได้เต็มที่เพราะความเลวระยำต่ำทรามที่เขาทำไว้เนี่ยคือความยุติธรรมมันไม่มีก็เห็นว่าวันนี้ก็มีประเด็นเรื่องการด่านี่ผมก็เข้าใจว่าลุงสนามหลวงมีเจตนาดีอยากให้รายการของสหพันธรัฐเราไม่มีคำหยาบคายอยากให้เป็นหลักวิชาการเป็นเหตุเป็นผลที่จะนำพามวลชนให้หูตาสว่างมากขึ้นนะครับแต่ว่าในประเด็นของสอเคนเนดีเนี่ยผมก็เป็นแฟนคลับผมก็ว่าการที่เราจะล้มเจ้าเนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องทำทุกวิถีทางจะโค่นล้มลงไปอย่างที่ที่ใช่ครับผมบอกว่าแมวจะเป็นสีไหนก็ช่างแต่ก็ให้มันจับได้ครับ
วันนี้เป้าหมายของเราคือต้องโค่นล้มราชวงศ์นี้ลงไปครับจะไม่ทำเหมือนคณะราษฎรครับที่ประนีประนอมวันนี้ที่เราประนีประนอมกับเขาแล้วเขาก็ซื้อเวลาเราตลอดจะเห็นว่าเราเขาเนี่ยทั้งฆ่าทั้งจับขังนะครับทำได้ทุกอย่างที่จะทำร้ายฝ่ายระบอบประชาธิปไตยทำให้มันเป็นชนชั้นกดขี่เอารัดเอาเปรียบเราอยู่อย่างนี้เข็นฆ่าจับขังทำทุกอย่างที่จะทำแม้แต่ปิดสนามบินปิดกรุงเทพเสียหายเดือดร้อนเจ็บล้มตายไหลไม่เทเพื่อความบ้าอำนาจของไอ้เจ้าชั่วเจ้าเลวระยำต่ำสามพวกนี้นะครับเพราะนั้นเราจะต้องทำทุกวิถีทางครับวันนี้เพื่อจะควบคุมลงไปแล้วเราจะไม่ทำเหมือนคณะราษฎรคือให้มีระบบชนชั้นเจ้าอยู่คุณอยู่ได้แต่คุณต้องเป็นสามัญชนนะแต่ถ้าเขากลับมาพื้นอำนาจอีกนะครับเหมือนที่ร.7ถูกยึดอำนาจไปแล้ววันนี้ร.9มาฟื้นอำนาจให้ร.7เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเพราะนั้นเราจะไม่ให้มีกษัตริย์เราจะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้คนกลุ่มนี้มาเอารัดเอาเปรียบประเทศชาติและประชาชนมาทำความเลวระยำตับช้ากับประเทศเราได้อีกเพราะนั้นวันนี้เราประกาศชัดเจนว่าเราล้มเจ้าเพราะนั้นทำทุกอย่างเพื่อล้มเจ้าครับผมเห็นด้วยกับครับถูกต้องครับนะคืออย่างผมก็เคารพในความคิดเห็นของลุงสนามหลวงผมก็เคารพที่เห็นในความเห็นของสายลุงเทดดี้นะครับผมเคารพความเห็นทุกคนครับเพราะเป็นประชาธิปไตยเพราะนั้นจุดมุ่งหมายเราคือล้มราชวงศ์จักรปีนี้ลงไปให้ได้เพราะมันเป็นระบอบที่ชั่วช้ามากพวกมึงจะให้ความเห็นเท่านี้ว่าแมวจะสีอะไรก็ช่างแต่ขอให้มันจับหนูให้ได้แล้วเราต้องโค่นล้มมันให้ได้เราจะไม่ให้ทำเหมือนคณะราษฎรคณะราษฎรที่ทำนะมันก็ถูกครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าการที่เจ้าเขาซื้อเวลาเขาซื้อเวลาเราตลอดอย่างการที่เขาทำสงครามกับเราเขาจะมีลูกล่อลูกชนแล้วซื้อเวลามาตลอดแม้ทุกวันนี้ทักษิณกี่ปีแล้วกลับประเทศไม่ได้ยิ่งลักษณ์วันนี้กำลังจะถูกดำเนินคดีพรรคเพื่อไทยฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้ก็จะต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดนะครับต่อไปก็จะเป็นส.ส.ในระบอบเจ้าที่ลากตั้งกันมาแบบเกาหลีเหนือไทยอย่างชัดเจนอยู่แล้วเพราะเขาปักธงมาแล้วครับนั้นถ้าไม่โค่นระบอบเจ้าลงไปฮะประเทศชาติและประชาชนเราจะเดือดร้อนกันไฟลุกไหม้ทั้งบ้านเมืองเราจะมีแต่คราบเลือดน้ำตาประชาชนนั้นเราจะไม่ให้มีสิ่งนี้อีกแล้วเราจะทำให้มันดีจะให้มันเป็นสหพันธรัฐไทยครับก็ให้ความเห็นเท่านี้เผื่อท่านใดจะโทรเข้ามาขอบคุณมากเลยครับวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งลุงสนามหลวงทั้งลุงเคนเนดีทั้งสหายหน้าที่บอกแล้วทุกท่านนะครับเราก็จะมีความรักและอมเกลียวความเห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามความเห็นการแสดงออกสวยงามครับแล้วก็เราก็เป็นประชาธิปไตยเรารับฟังได้ทุกคนนะแต่แนวทางเราคือล้มเจ้าถูกต้องครับสวัสดีครับครับถูกต้องครับครับสวัสดีครับขบวนประชาธิปไตยของเรานะครับเรายินดีต้อนรับนะครับครูอาจารย์ทุกท่านนะครับไม่ว่าอาจารย์สุรชัยนะครับอาจารย์ชูพงศ์นะครับดร.เพ็งดินนะครับแล้วก็กลุ่มอัศวินตกรมทุกท่านนะครับในการโทรเข้ามารายการด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพราะพวกเราเกิดขึ้นได้พวกท่านเหมือนกันนะครับสวัสดีครับเชิญครับสายต่อไปครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่คุณตาคินเต้ค่ะสวัสดีครับพี่คุณตาคินเต้ครับรอตั้งนานแล้วครับเชิญครับเชิญนะคะเชิญครับพี่โอเคพี่ขอแจมแจมมากแหมเรื่องฮอตขนาดนี้คือพี่กลับไปอีกมุมหนึ่งนะคะเรื่องคุณลุงเคนเนดีอ่ะคือมันอย่างนี้พี่เล่าให้ฟังนะคะตอนเด็กๆเนี่ยพี่ค่อนข้างจะแก่นกะโหลกเลยแหละแต่ว่าคือคุณพ่อคุณแม่พี่ก็เลี้ยงมาอย่างดีอ่ะนะแต่ด้วยความที่เราแก่นกะโหลกอ่ะคือมันก็มีเด็กผู้หญิงข้างๆบ้านอยู่คนนึงเนี่ยมันแสบมากเลยแล้วเวลามันทะเลาะใครเนี่ยมันจะด่าหยาบๆเลยอ่ะไอ้พวกพี่น้องเราเนี่ยไม่มีใครสู้มันได้ด่าสู้มันง่ายแต่มีอยู่วันนึงพี่ทนไม่ไหวพอพี่ทะเลาะกับมันตีกันแล้วอะไรกันแล้วเสร็จปุ๊บพี่ก็ด่ามันอย่างหยาบๆไปคลายเลยทีนี้ไอ้คนพ่อแม่ของมันอ่ะไม่เคยเห็นเราด่าไงมันก็ถึกมันก็รีบมาฟ้องแม่พี่ว่าพี่เนี่ยหูปากจ่าด่าแรงมากเลยอย่างนู้นอย่างนี้ด่าว่าอีดอกอะไรต่ออะไรอย่างนี้ทั้งที่ลูกมันน่ะก็ด่าแต่มันมาฟ้องแม่เราว่าเราอ่ะต่างจากด่าหยาบคายทีนี้พอแม่เราเห็นมันมาฟ้องอย่างเงี้ย
ขาก็แบบเอาแล้วเตรียมไม้แล้วเตรียมไม้ไว้เลยมีคนมาบอกพี่เราบอกว่ามึงกลับเข้าบ้านนะมึงระวังมึงโดนแน่ว่าอย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยแม่เขาก็ถามว่าทำไมมึงถึงไปด่างั้นทำไมถึงได้หยาบคายอย่างนี้เขาบอกก็มันก็มาด่าหนูก่อนอ่ะมันด่าหนูอ่ะดอกอะไรมันก็ด่าหนูก็ด่ามันมั่งสิเขาก็เลยว่าลดไม้ลงแล้วเขาก็ไม่พูดอะไรแล้วเขาก็หันไปแล้วพอมาอีกทีนึงพี่เหลือเห็นเขาอ่ะไปพูดกับเพื่อนบ้านอีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงนะฮะแล้วเขาก็มายิ้มบิดเหนือว่าคือเราอ่ะสู้ไงพี่กำลังจะเปรียบเทียบไม่รู้ว่าพวกน้องๆฟังจะเข้าใจหรือเปล่านะกำลังจะเปรียบเทียบว่าคุณลุงสนามหลวงเนี่ยเป็นคุณแม่พี่เขาเป็นผู้ใหญ่เมื่อมีคนมาพร้อมว่าลูกตัวเองเนี่ยโหปากจัดอะไรอย่างนี้เขาก็ต้องเทคแอคชั่นไปว่าเดี๋ยวจะจัดการให้เดี๋ยวจะตีให้แต่ในใจคือแอบยิ้มเหมือนกันลูกกูก็ต้องอยู่ใช่ถูกไหมส่วนคือลูกขบวนอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่เขาก็ต้องพูดอย่างนั้นใช่ไหมครับครับส่วนในอีกมุมนึงอ่ะนะพี่ก็จะบอกคุณลุงเคนเนดีว่าไม่แกคงรู้อ่ะแหละแกก็คงรู้อ่ะแหละแกรุ่นนี้แล้วอ่ะแกไม่ได้เสียใจไม่ได้น้อยใจอะไรหรอกเพราะฉะนั้นนะพวกหลานๆชอบนะคุณลุงยาวไปด่าต่อพวกเราต่อครับด่าต่อไม่มีปัญหาอีกเลยครับใช่ครับคือถ้าเป็นในลักษณะเป็นคุณลุงสนามหลวงเนี่ยมันต้องมีคนน่ะที่ไม่ชอบแหมก็คุณลุงเคนเนดีเล่นจัดใหญ่จัดยาวขนาดนั้นน่ะพงหมอยอะไรอ่ะใช่มั้ยมันต้องมีคนที่ฟังไม่ได้แล้วก็ไม่ชอบแล้วมันก็คงจะไปแบบคอมเมนต์กับลุงอ่ะว่าอย่างงู้นอย่างงี้คุณลุงแกก็ต้องมาแอคชั่นนิดนึงเป็นเหมือนแม่พี่อะไรว่าโอเคนะอย่างนั้นอย่างนี้พี่เข้าใจของพี่อย่างนั้นนะแต่ก็ไม่รู้ว่าทุกคนในห้องจะคิดแบบพี่หรือเปล่าแต่พี่มองอ่ะมองข้ามไปช็อตๆๆไปอ่ะคุณลุงแกไม่คุณลุงสนามหลวงแกไม่แบบว่าบ้องตุ้นขนาดนั้นหรอกพี่รู้พี่รู้แกคิดอะไรแล้วแกกำลังทำอะไรส่วนลุงเคนเนดีจัดไปจัดต่อไปหลานๆฟังได้นะคะพี่ก็เข้ามาคอมเมนต์แค่นี้แหละแล้วก็แฟนคลับเศร้ามาเลยถ้าเกิดแกไม่มาเนี่ยครับอะไรนะคะแฟนคลับคงแย่เลยถ้าแกไม่มาเนี่ยลุงเคนเนดีนะครับใช่ใช่คงจะแย่เหมือนกันมันเหมือนกินข้าวกับแกงจืดทุกวันนะใช่ครับดีมาใครจะฟังก็ต้องแถมนะครับที่เขาก็ต้องฟังลุงสามหลวงกับลุงเคนเนดีก่อนหน้าที่คุณลุงแกโทรเข้ามาหรือยังอ่ะคุณลุงเคนเนดีอ่ะแกโทรมาแต่แกก็ไม่ได้พูดยาวครับแต่คงสักพักนึงครับคงจะวันพรุ่งนี้ครับผมก็คงต้องรอท่านนะครับเพราะดูจากเวลาพอดีพี่เพิ่งว่างแล้วพี่เข้ามาไงพี่ก็เลยไม่รู้ว่าคุณลุงแกเข้ามาหรือยังแต่พี่เข้าพี่เดาทั้งสองคนเลยทั้งสองลุงเลยพี่ว่าเขารู้อะไรกันสองคนแหละครับไม่ต้องตื่นเต้นคนนึงด่าก็ด่าไปคนนึงอะไรยังไงก็นั่นไปเขาเรียกว่าแยกกันตีไม่ต้องสนใจพวกเราใช่ครับคือทำไปครับแล้วก็พี่จะบ่อยอย่างนึงคือฟังสหายพระเดชอ่ะท้ายๆพูดเราก็ว่ามานั่งฟังยาวแต่สนุกเราก็มานั่งคิดนะเขาก็พูดมีอะไรน่าคิดนะว่าคือสมัยนี้เนี่ยนะการต่อสู้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปใช้มีดใช้ดาบใช้ปืนใช้อะไรกันตลอดคือมันมีการประยุกต์สิ่งที่สำคัญที่พี่มองอยู่ตอนนี้คือพลังเพราะว่ายุคสมัยนี้นะอยู่ดีๆเนี่ยดูเด็กออกไปคนสองคนก็โดนจับอะไรเงี้ยแล้วจะไปถือมีดถือดาบถืออะไรเงี้ยมันเราเตรียมไว้อะได้เราอะเตรียมไว้เราอะไรไว้มีบ้างไหมก็คือแบบว่าไม่ต้องมาประกาศให้โลกรู้นะเราคิดว่าเรามีกองกำลังหรืออะไรเราไม่รู้แต่สิ่งที่ต้องแสดงออกคือรวมพลังกันเนี่ยเวลาถ้าอย่างเงี้ยคุณอย่างสอบ้านพูดก็ถูกว่าเราอย่างน้อยคุณโทรเข้ามาตอนนี้ยอดที่ฟังอยู่เนี่ยนะ400กว่าละเพราะนั้นนะเราอยากให้คุณนะสลับโทรกันเข้ามาบ้างอย่างน้อยเนี่ยแสดงตัวนิดนึงก็ยังดีสวัสดีค่ะอย่างนั้นอย่างนี้ปุ๊บอย่างที่สอบ้านพูดอะถูกแล้วพี่ก็เคยพูดให้คุณโทรเข้ามาฝึกโทรเข้ามาไม่ต้องกลัวไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องอะไรทั้งนั้นอย่างน้อยนะพวกเราเนี่ยเงี่ยหูรอฟังอยู่ว่าจะมีหน้าใหม่คนใหม่ๆเข้ามามั่งไหมแสดงตัวเข้ามามั่งไหมแล้วในยอดที่ฟังอยู่มันตั้ง 4-500 อ่ะแล้วมันทำไมอ่ะมันไปไหนอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นอย่างเงี้ยให้แสดงตัวออกมาบ้าง
เราไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องออกมาโหแล้วก็ไปลบไปยิงไปตีกันอะไรกันมันไม่ใช่พลังอ่ะบอกแล้วว่าบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งอ่ะมันเป็นก้อนใหญ่ๆอ่ะคนนั้นก็ขอให้ขอร้องว่าให้ทุกคนอ่ะช่วยกันตรงนี้นิดนึงมองตรงนี้นิดนึงแล้วพี่ก็หวังทุกครั้งว่าพอพี่วางหูปุ๊บเนี่ยจะมีคนโทรเข้ามาเยอะๆพูดกันคนละนิดก็ยังดีนะก็โอเคค่ะวันนี้พี่ก็ขอพูดแค่นี้ก็เดี๋ยวจะรอฟังลุงเคนเนดีนะคะไม่วันนี้ก็วันต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะครับได้ครับครับสวัสดีครับพี่ครับครับจริงๆแล้วร่วมแนวร่วมเราเยอะครับเพราะว่าผู้คนที่ฟังรีรันด้วยแล้วก็เป็นสายหลายท่านที่เคยโทรเข้าไปในรายการของเปิดโฟนโค้ดเป็นการหรือเคยจัดรายการเสียงจากเสรีชนนะครับก็อยากให้ช่วยกันโทรเข้ามาอย่างสายเซเลบนะครับสายเตียบอกกี้นะครับโทรมาเซฮัลโหลก็ยังดีเข้าใจว่าอาจจะไม่สะดวกในเวลาที่สายแม่แมวหรือสายเข้าสายการจัดเวลาแต่ว่าถ้ายังไงก็ลองแวะเวียนเข้ามาบ้างครับนะครับเพื่อสร้างพลังของประชาชนนะครับเสียงของประชาชนครับดับไปแล้วครับอ้าวหมดแล้วครับหลุดไปสายสุดท้ายแล้วมั้งครับเนี่ยใกล้เวลาของทางไฟเย็นแล้วมั้งครับเนี่ยใกล้แล้วครับคงเป็นคงจะหมดเวลาแล้วครับเหลืออีก4นาทีก็เราปิดกันเลยดีกว่าครับวันนี้ก็ดีครับได้นิดหน่อยถ้างั้นก็วันนี้ก็ได้แต่ถนนครับครับงั้นผมกับสายจากกระพงวางไปก่อนนะครับขายข้าวซอยปิดรายการเลยครับครับโอ้งั้นสายมีสายเอาไหมครับขออีกสายแล้วกันได้ครับได้เราครับผมครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับนี่เข้าเบอร์ใครครับครับนี่ผมเข้าไอสายเนื้อครับผมครับเชิญครับผู้เหนือเนี่ยผมได้ยินครับผมได้ยินครับได้ยินครับได้ยินครับพูดไปเลยครับพูดไปเลยครับครับก็เป็นกำลังใจผู้คนครับผู้เหนือเขาครับผมขอจุ่มนิดนึงครับครับครับขอบคุณครับต้องการกำลังใจจากทุกสายครับตอนนี้ลงมือกันครับคำชัดเข้าไปในเสียโอเสียเอเนี่ยเราคำชัดออกไปได้เนี่ยมันวันนี้ครับครับถูกต้องครับผมมีอันนั้นก็เป็นกำลังใจครับผมครับครับโอ้แค่นี้ก็ขอบคุณแบบอย่างยิ่งครับครับผมครับครับหายบุรพาเข้ามาครับสายพุทธาสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาปิดให้เราเลยครับโอ้ดีมากเลย I just call to say I love you Uncle Kennedy please call back I beg you we respect every difference ผมว่าเขาไปขายข้าวหลามแล้วล่ะตอนนี้คงเข้างานแล้วแหละผมมองในมิติข้างหน้านะว่าคุณลุงก็ด่าเจ้าแล้วคุณป้าก็ด่าเจ้าแล้วนะเหลือแล้วคุณอะไรคุณพยาบาลก็ด่าแล้วนะข้าราชการคุณครูด่าด้วยค่ะวันนี้พี่จ๋ามีคุณครูด้วยครูด้วยครับแล้วผมว่ามันจะเซอร์ไพรส์นะถ้านักเรียนน่ะผมอินมาด่า ผมว่ามันในความคิดของผมน่ะนะครับคนว่าไงเราจริงจริงเราติดต่อหาลูกศิษย์ทั้งสองคนแต่ท่านเงียบไปเสียดายมากเลยหมอติ๊กครับหมอติ๊กท่านรู้สึกว่าท่านไม่ได้แอคทีฟหลังที่ทางสายวันน้อยหยุดไปครับอยากให้หมอติ๊กกลับมาครับถ้าหมอติ๊กกลับไม่สะดวกในการออกเสียงก็เขียนหน้าซีบอกหรือส่งข้อมูลทางไลน์ก็ได้ครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเพราะว่าเราเป็นมือชาวบ้านมาพูดนะครับก็ต้องการกำลังใจครับเราจะไงยอดวิวเราคงไม่สามารถทำได้เท่าหมอน้อยหรือเท่ากับทางไฟเย็นแต่อย่าลืมว่าเสียงของประชาชนสำคัญแล้วก็การพูดจากประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญผมเชื่อว่าตอนนี้นักสู้ระดับแกนนำนะครับอย่างอัศวินทกรมหรือว่าทางไฟเย็นเนี่ยฟังเราอยู่เพราะว่าเราคือข้อมูลหลักนะครับในการที่จะวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของประชาชนนะครับแล้วก็ทางกรมน.ก็ฟังเราเพราะเหตุผลนี้ครับเพราะว่า
เราเป็นมวลชนใสๆจริงๆนะครับคือคนที่พูดอยู่ในรายการทั้งหมดครับไม่มีใครรู้ใครเป็นใครเลยนะครับเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวใครต้องแคมขอนิดนึงอะไรนะไวใสๆอ่ะเป็นเสียงใสๆอ๋อเป็นรายการใสๆอ่ะคือมันไม่มีใครที่มีชาวบ้านมาเองเออใช่ชาวบ้านมาเองของจริงกันเนี่ยครับเราของจริงครับของจริงเมื่อไปหาโพที่ไหนเนี่ยเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยคุณมาหาที่นี่ครับมาถามกูนี่เออบอกมาถามกูนี่เออใช่ใช่เนี่ยตัวจริงครับยังใครแหลมมาพูดผิดขนาดเป็นพวกเดียวกันเนี่ยยังโดนมวลชนกันเองสับเละเลยพอดีเสนอบางทีพวกเดียวกันเองอธิบายอะไรผิดนิดหน่อยก็โดนนิดหน่อยครับฝันกันเองผิดวันนี้ไฟเย็นยังไม่เด้งมาเลยนะครับมีผิดที่กรุงเทพนะคะไฟเย็นเขาจะเปิดนะครับวันนี้เราไม่เห็นเด้งมาเลยนะยังไงก็ได้ใช่วันนี้วันจันทร์ปกติเป็นของน้องแยมครับทางแสงทองใช่ไหมครับหรือว่าจะเบอร์ฟังเลยครับยังไม่มาลงเปิดอะไรนะของน้องแยมรายการน้องแยมอะไรนะลูกแค่ขี้มูกอะไรนะสักอย่างนึงใช่ป่ะใช่เหรอแค่ฟังอยู่ใช่เหรอเขาคงฟังอยู่ครับเขาคงยังไม่อยากเปิดนะฟังไปนะคะเราก็ต้องบอกว่ามีนักต่อสู้ที่ก่อนหน้านี้นะคะที่วันนี้เนี่ยอาจจะหายเงียบไปแล้วก็เคยดำเนินรายการกันอยู่เนี่ยนะคะไม่แน่ใจว่าถ้าหากว่าท่านพอจะเข้ามาพูดคุยให้ความรู้ให้กับประชาชนอย่างเราเนี่ยก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่รู้แหละเราจะอาจเอื้อมไปไหมถ้าจะพูดถึงคุณนิกเรแกนนะคะใครก็ตามที่สามารถให้ความรู้กับเราได้เนี่ยเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะอย่างป้าหนิงโทรมาในรายการของแม่แมวนี่โหประทับใจกันมากนะครับแล้วก็นักสู้ทุกท่านนะครับโทรมาได้ครับน้องอัพเนโกนะครับน้องอะไรนะอะไรนะครับตั้งอาชีวะนะครับใครก็ได้ครับที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าที่นี่มันประชาชนจริงๆนะครับต้องเรียนเชิญทุกท่านไม่ได้เกี่ยวว่าต้องเป็นสาธารณรัฐอย่างเดียวครับเพราะว่าเราก็พยายามจะจูงใจทุกท่านให้มองจุดแก้ปัญหาประเทศชาติโดยการตั้งสาธารณรัฐนะครับแต่ถ้าเกิดท่านมีความคิดประชาธิปไตยและยังไม่คิดถึงเรื่องการจัดตั้งรูปแบบรัฐเนี่ยเราคิดว่าเราอยู่เป็นพวกเดียวกับท่านเนี่ยนะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับเพราะเราคือประชาชนครับตอนนี้เราเดินก้าวที่1ก่อนเลยก็คือเรื่องของการล้มเจ้าก่อนเลยครับนะครับส่วนเรื่องการตั้งรูปแบบรัฐเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเปิดเสรีภาพในการตัดสินใจครับแล้วเดี๋ยวต้องมีการที่หลังจัดการแล้วนะครับครับเราเป็นแนวร่วมคนขบวนประชาธิปไตยครับอาจารย์ชูพงศ์ก็เชิญนะครับอาจารย์สุรชัยก็เชิญนะครับน้องยินดีมากน้องดีคือเหล่านี้เป็นอาจารย์พวกเราทั้งนั้นนะครับดีเจติโต้นะดีเจติโต้โทรได้นะครับน้องดีเจติโต้นะครับน้องเบียร์ไม่ต้องโทรนะครับเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าเราก็รักน้องเบียร์เนาะน้องเบียร์ดีเจสุนโฮน้องสุนโฮครับที่เสียชีวิตไปขอโทษค่ะขอโทษนึกว่าเบียร์อีกเบียร์นึงผมเสียใจกับน้องเบียร์มากจริงๆแล้วก็น้องเบียร์เป็นไอดอลของผมนะครับในการต่อสู้แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของการสร้างคนตาสว่างนะครับเรียกว่าท่านเป็นผู้ชนีบุคคลนะครับของสาธารณรัฐไทยเหมือนกันนะครับเรียกว่าท่านต่อสู้ในนั้นเนี่ยสมัยนั้นมีสายระบบลุงคินเนดี้รับไหมครับว้าวรับก็รับค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 รับดีครับเดี๋ยวลุงเปิดเสียงกัน I just call to say I love youนี่ครับเย้ขอบคุณเชิญค่ะเชิญค่ะ we miss you so much oh me too baby อืมโอ้เนี่ยเต็มที่เลยลุงก็ขอขอบคุณแฟนคลับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับก็คนแก่บางครั้งก็มีบ้างนะที่หลุดไปนะทีนี้ผมขอฟื้นฝอยหาตะเข็บนิดนึงที่บอกว่าผมพูดว่าไอสัตว์นรกภูมิพลเนี่ยมันเย็ดหีอีทองแดงเนี่ยเอาเรื่องไม่จริงมาพูดเนี่ยนะ
ผมถามสมาชิกทุกท่านเนี่ยนะบอกใครไปด่าอีทองแดงเดี๋ยถูกติดคุกไหมติดไปแล้วครับติดไปแล้วครับติดไปแล้วใครไปด่าอีทองแดงเนี่ยจับติดคุกไหมแล้วจับไปไอ้คนด่าอีทองแดงติดคุกก็นี่แล้วผมถามกลับบอกว่าไออีทองแดงเป็นเมียไอสัตว์นรกภูมิพลเหรอไอภูมิพลไปเย็บอีทองแดงเหรอทำไมผมผิดเหรอไม่ผิดครับเห็นไหมที่นั่นนะสิบังคับให้เราได้ด้วยนะโอ้โหแบบยังไงอ่ะคือคำพูดที่บอกว่าผมเอาเรื่องไม่จริงมาพูดนี่มันจี๊ดเข้าสมองเลยนะโอเคจบครับจบไปแล้วครับไม่เป็นไรครับไอ้ที่ผมพูดตุยบาปเนี่ยคือผมเรียนผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านก่อนปีเนี่ยผมเป็นคนไม่พูดคำหยาบครับแม้จะเอ่ยคำว่าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ออกมาเนี่ยโหยแม่งผมยังละอายปากยังแสลงปากนะแต่ดูพฤติกรรมดูการกระทำทั้งศึกษาทั้งเห็นมาด้วยตาตัวเองของไอ้พวกราชวงศ์อับปรีจังไรที่เห็นแล้วแบบผมรับไม่ได้เข้าใจไหมจังมันคือความแค้นเนี่ยมันไม่มีอะไรมาวัดกันหรอกเห็นไหมบางคนแค้นอย่างแล้วไม่ฆ่าหั่นศพอ่ะบางคนแค้นแล้วเดินหนีอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันไม่มีอะไรมาวัดอ่ะทีนี้เนี่ยความแค้นของผมเนี่ยที่ผมคิดว่าผมคงรักพักดีกับมันเนี่ยนะผมสมัครใจไปลบไอ้ที่เขมรเนี่ยตอนนั้นนี่เขมรกับไทยนี่แม่งยังรบกันอยู่อ่ะนะไอ้เขมรแดงอ่ะนะกับฝ่ายฮุนเซนก็ยังรบกันอยู่อ่ะนะแล้วไทยเองไทยต้องไปรบกับเขาด้วยนะผมสมัครใจไปรบมันน่ะไปตายเพื่อโคตรพ่อโคตรแม่งเพื่อไอ้ราชวงศ์อับปรีจังไรนะนี่คือความแค้นส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งที่ผมเห็นนะที่แม่งเอาไม้แหลมเนี่ยทิ่มเข้าไปในอวัยวะเพศของนักศึกษาหญิงตอน14ตุลา16 6ตุลา19นะกับไอ้ที่มันยิงไอ้อะไรพุทธไทยสงฆ์ไอ้คนสมุทรปราการนะแม่งยิงสักสมองกระจายนะแล้วผมถามบอกว่าแม่งมึงจะไม่กูแค้นได้ยังไงเนี่ยพูดแล้วผมขนลุกน้ำตาซึมเนี่ยนะไม่เคยลืมไอ้ภาพพวกนั้นนะบอกว่าแม่งแค้นกูจะด่าเฮียกูอยากจะด่ามึงกูก็จะด่ามึงอ่ะนะไอ้สังขังในพงหมอยทั้งหลายไอ้สัตว์นรกนะมึงเข้ามาบอกว่าพวกกูเนี่ยพูดถึงไอ้สัตว์นรกภูมิพลในป่าขี้หน้าหมอยเนี่ยบอกว่ามีหลักฐานหรือเปล่านะบอกไอ้เหี้ยไอ้สัตว์นรกในพงหมอยมึงอยู่แต่ในพงหมอยอ่ะนะฮะมึงรู้บ้างเปล่าว่ายกเลิก112สิฮะกูจะเอาความจริงมาแฉให้หมดอ่ะฮะมึงกล้าป่ะตัวมึงเองจิตมึงเองอ่ะมึงยังไม่ยอมเปิดไอ้สัตว์นรกในพงหมอยมึงสมัครใจอยู่ในพงหมอยของมึงเองก็โคตรพ่อโคตรแม่มึงไอ้เหี้ยคนอื่นเขาไม่อยู่ในพงหมอยกับพวกมึงแล้วมันจะทำไมล่ะฮะไอ้เจ้าเหี้ยในพงหมอยมึงมาไล่ตามจับกูมึงออกหมายจับกูไอ้สัตว์มึงแดกคิดเปียกไอ้สัตว์นรกกูไม่บ่นสิไอ้เหี้ยมึงจะได้มีตาทิพย์ไงสัตว์ฮะมึงจะได้เห็นหมอยกูไอ้เหี้ยแม่งนี่กูสลักหมอยทิ่มเบ้าตาแม่งแตกเลยไอ้โคตรพ่อโคตรแม่มึงนี่ไอ้สัตว์นรกนะไอ้เหี้ยมึงเก่งแต่ในบ้านมึงอ่ะมึงแน่จริงมึงมาตามจับกูสิไอ้หกคุยนะเก่งแต่ในพงหมอยออกจากพงหมอยมาไปไหนไม่เป็นไอ้เหี้ยกินสาบตัวพวกมึงนี่แม่งไอ้สัตว์เอ้ยแม่งนี่กูควักขี้คาตูดกูว่างเข้าปากแม่งเลยโคตรพ่อโคตรแม่งไอ้สัตว์นรกสกปรกโสมมทั้งหลายไอ้เย็ดแน่ไอ้กราบไหว้เขาไม่ได้ยังไงไอ้พี่น้องที่แม่งเย็ดกันเหมือนหมาไอ้สัตว์ฮะ
แล้วมึงบอกว่ากูนี่พูดเรื่องไม่จริงไอ้เหี้ยมึงไปอ่านประวัติศาสตร์มาสิฮะลุงแม่งยัดหลานอาแม่งยัดกันกับหลานผัวไอ้เหี้ยคนเจริญนะเขาทำกันเหรอยัดแม่มึงนะกูเนี่ยต้องการที่จะปลดปล่อยพวกมึงเนี่ยออกมาจากตะพงหมอยไอ้เหี้ยกูนี่อยู่ในประเทศที่เจริญแล้วนะกูทำงานเพียงแค่เดือนเดียวไอ้สัตว์เอ้ยกูซื้อเครื่องบินตั๋วเครื่องบินนี่ไปเมืองไทยกับอเมริกาได้นะทำงานอีกเดือนนึงกูเก็บเงินเป็นพ็อกเก็ตมันนี่นะไปเที่ยวเมืองไทยได้แบบสบายสบายไอ้สัตว์นรกพวกมึงทำงานกี่ปีนะพวกมึงถึงจะเก็บเงินซื้อตั๋วเครื่องบินกันได้เฮียตลอดชีวิตมึงหรือเปล่ามึงไอ้เย็ดแม่มึงนะกูมาอยู่อเมริกานี่กูใส่เสื้อผ้าแม่งมีแต่ยี่ห้อดีๆทั้งนั้นราคาก็ถูกๆไอ้สัตว์ไอ้ราคาแพงๆกูไปซื้อมือสองตามยอร์เซลเอาเนี่ยโอ้งแม่งสองดอนสามดอนไอ้เหี้ยนะกูใส่กางเกงไอ้ยี่ห้อไอ้ฮิลไฟเจอร์เนี่ยไอ้ทำงานเนี่ยไอ้สัตว์นะคนอเมริกันเขาก็ไม่เห็นแม่งแคร์ไอ้เหี้ยก็ไม่กินมาแดงบอกมึงจะใส่กางเกงเสื้ออะไรมาไปทำงานอะไรเขาไม่แคร์อะไรสัตว์นะเมื่อปี2008กูกลับไปเยี่ยมเมืองไทยกูขนเสื้อผ้าไป 4-5 กระเป๋าใหญ่ๆเอาไปแจกโอ้โหมึงไงแย่งกันตุบตับตุบตับตุบตับโอเคกูไม่ได้ว่าเขานะว่ามารยาทไม่ดีไม่ใช่แต่กูมองแล้วกูคิดนะว่ายามกูอยู่เมืองไทยกูก็อยากจะใส่เสื้อผ้าดีๆมียี่ห้อเหมือนกันเห็นไหมกูก็ไม่ได้ไปตำหนิอะไรเขาเพียงแต่กูพูดเนี่ยกูอยากให้พวกมึงเนี่ยนะมาใส่เสื้อผ้ามียี่ห้อเหมือนกันกับกูเนี่ยเห็นไหมใส่อาดิดาสไปทำงานอย่างเงี้ยเห็นไหมใส่รองเท้ารีบอกอย่างเงี้ยไนกี้ไปทำงานอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยพวกมึงจะใส่แต่บาตาหรือยังไงไอ้เย็ดแม่มึงนะเขามาปลดปล่อยพวกมึงออกจากกองหมอยพวกมึงยังไม่เสือกออกจากกองหมอยอีกไอ้เย็ดแม่มึงนะกูเนี่ยนะถ้าใครจะขอหมอยให้แม่งตายแต่กูก็สงสารในสังขังอย่างพวกมึงไอ้เย็ดแม่ทีนี้เนี่ยกูไม่สงสารแล้วกูจะฆ่าแม่งทั้งไอ้เจ้าของหมอยทั้งไอ้ฆ่าไอ้สังขังที่แม่งอยู่ในกองหมอยด้วยไอ้โคตรพ่อโคตรแม่มึงกูด่าแบบเนี้ยนะกูมั่นใจเลยว่าคนอีสานนี่เขาฟังกูนี่เกือบจะร้อยทั้งร้อยเพราะคนอีสานนี่ก็ชอบฟังสอยอยู่แล้วไอสัตว์นรกคำพูดแบบไอพูดดีอย่างพวกมึงเนี่ยนะพูดกับพวกมึงไม่ได้หรอกไอสัตว์นะคำหยาบหยาบเนี่ยมาจากไหนก็มาจากพวกมึงทั้งนั้นแหละที่พวกมึงดูถูกพวกกูไอไพ่ไอขุนอย่างเงี้ยนะมันมาจากไหนมันมาจากพวกมึงนะกูก็ต้องเอาคำพูดพวกนี้นี่ย้อนคืนไปหาพวกมึงเนี่ยไอ้โคตรพ่อโคตรแม่มึงแย่กันในวงพี่น้องมึงแย่กันมันหมาไอ้สัตว์นรกโอเคครับเดี๋ยวผมจะกลับมาใหม่อีกนะแฟนขับกับสมาชิกเขาโอมาแล้วโอเคเราคนแก่เราก็ต้องขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับคุณเคนเนดี้กับมาอีกค่ะพวกเรารักค่ะBye-bye. I love you. Bye bye. ขวัญใจขวัญใจเราเป็นคู่ดิ้นกันอยู่ตอนนี้เอาเลยค่ะเจอทุกท่านตามสบายบุรพาของตัวก่อนนะคะครับก็คงจะต้องขอลาเหมือนกันเดี๋ยวให้สายเข้าไก่ปิดรายการแล้วกันนะครับผมไปก่อนครับขอบคุณวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปต่อช่องไฟเย็นนะครับก็เห็นเด้งมาแล้วครับคงจะมีเลทนิดหน่อยนะครับช่องของไฟเย็นพี่คุณทองกับน้องแยมนะครับก็รอต่อคิวกันก็ยังไงก็เดี๋ยวผมจะเปิดต่อลิงก์นะครับยังไงถ้าทุกคนใครฟังไฟเย็นไม่ได้ก็มาฟังช่องข้าวซอยก็ได้นะครับก็วันนี้ก็มันก็แน่นอนอยู่นะครับเพราะว่าพวกเราเป็นเสรีชนคนธรรมดานะครับมีทั้งพยาบาลอย่างคุณจักว่ามีอาจารย์นะมี
นักวิชาการแล้วก็มีแบบกรรมกรหรือว่าอาจจะมีนักเรียนก็ได้นะอนาคตมาด่าเจ้านะก็อย่างที่ลุงสนามหลวงพูดไว้นะเขาไม่ได้หมายถึงลุงเคนเนดีหรอกครับอาจจะหมายถึงใครก็ได้ไม่รู้นะนะเขาไม่ได้บูตัวตนนะเราก็ไม่อย่าไปว่าใครนะครับว่าองค์การสหพันธรัฐไทยของเราเนี่ยมีคนอยู่ทุกกลุ่มคนครับไม่ว่าจะยากดีมีจนนะครับก็เราก็เป็นคนสหพันธรัฐเดียวกันนะครับสหพันธรัฐล้านนาอีสานหรือว่าใต้หรือว่ากลางนะครับยังไงจุดมุ่งหมายของเรามีจุดเดียวครับล้มเจ้าเพื่อสหพันธรัฐไทยนะครับก็จะมาแนวไหนเราเอาหมดนะครับถ้าล้มเจ้าแล้วมาสร้างประชาธิปไตยด้วยกันกับเรานะครับจะด่าหยาบคายอย่างไรสำหรับผมนี่ผมไม่ถือนะครับก็ของลุงสนามหลวงก็ของลุงสนามหลวงไฟเย็นก็ช่องไฟเย็นครับเข้าซอยไก่ก็เข้าซอยไก่นะครับช่องของแม่แมวก็ของแม่แมวครับผมเราต้องสงวนแนวร่วมอ่ะเขาบอกเขาอะไรจุดต่างสวนจุดต่างแนวร่วมผมพูดไม่เป็นก็ยังไงก็ไปต่อไฟเย็นนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับโอ้โหยอดเยอะเลยวันนี้นะก็ลุงเคนนาดีก็หายงอนละนะยังไงก็ช่วยโฟนไปช่องแม่แมวเลยนะพรุ่งนี้ครับวันนี้ก็เดี๋ยวกันต่อกันช่องไฟเย็นนะครับก็สวัสดีครับทหารรถถังปืนคนใส่ทหารรถถังปืนคนยิงประสาทนแล้วบอกบ่ได้ยิงยิงประสาทนแล้วบอกบ่ได้ยิงประสาทนรถส่งพาตีให้ทหารจันไรยิงหัวประสาทนเจ็บบาปหนาบ่ฮู้คุณคนเจ็บบาปหนาบ่ฮู้คุณคนกินข้าวคนจนแต่กี่บนหลังคากใส่ทหารรถถังปืนคนใส่ทหารรถถังปืนคนยิงประสาทนแล้วบอกบ่ได้ยิงยิงประสาทนแล้วบอกบ่ได้ยิงประสาทนรถส่งพาตีให้ทหารจันไรยิงหัวประสาทนเจ็บบาปหนาบ่ฮู้คุณคนเจ็บบาปหนาบ่ฮู้คุณคนกินข้าวคนจนแต่ขี้บนหลังคากบาปหนาบ่ฮู้คุณคนใจบาปหนาบ่ฮู้คุณคนกิน
วคนจนแต่ขี้บนหลังคากินข้าวคนจนแต่ขี้บนหลังคากินข้าวคนจนแต่ขี้บนหลังคาจะขึ้นเป็นเจ้า